บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับพุทธศาสนสุภาษิตและบทสวดมนต์ขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะโอเคเอานะเราก็จะเข้าเรื่องนะครับเมื่อกี้เราเกริ่นนำเรื่องเราอธิบายเรื่องไก่ตัวนู่นนี่นั่นนะครับทีนี้เราก็มาเรื่องของว่าวิธีการปฏิบัติที่สำคัญสำคัญทีนี้ครูจะพูดในกรอบของวิธีการปฏิบัตินะดังนั้นวิธีการปฏิบัติเนี่ยที่เป็นหัวใจที่เราเห็นบ่อยก็คือการเวียนเทียนนะครับครูก็นำเรื่องก่อนพุทธศาสนาเนี่ยมีธรรมเนียมนะก็คือการเวียนขวาธรรมเนียมการเวียนขวานะจริงๆแล้วพูดไกลกว่านั้นก็คือธรรมเนียมของบริบทสังคมชมพูทวีปสังคมอินเดียยุคนั้นคือการเวียนขวารอบสิ่งที่พึงเคารพนะครับก็จะเรียกเป็นภาษาทางการนะว่าทักษิณาวัตรหรือว่าเวียนประทักษิณนะครับเวียนประทักษิณหรือทักษิณาวัตรทักษิณาวัตรก็คือกิริยาเวียนขวาการทำกิริยาเวียนขวามีปรากฏในพระไตรปิฎกนะครับเช่นการทักษิณาวัตรของบรรดาพระภิกษุเนี่ยคราวพุทธปรินิพพานก็คือเหมือนวนรอบนะครับแล้วก็คราวกราบลาไปนิพพานคือสมัยก่อนเนี่ยจะมีพระอรหันต์ใช่ไหมครับที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้ว่าจะตายตำนานว่าอย่างนั้นตำนานว่าท่านรู้ว่าท่านกำลังจะตายแล้วก็คือกำลังจะนิพพานแล้วก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าแล้วเพื่อแสดงความเคารพอาจารย์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์เนาะครั้งสุดท้ายท่านก็แสดงกิริยาเวียนขวานะครับเดินเวียนขวานะครับรอบพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบลาแล้วก็ไปนิพพานเพราะนั้นลักษณะแบบนี้ก็มีต่อเนื่องมาว่าเวลาทำความเคารพสิ่งที่จะพึงเคารพเราก็เวียนขวาโอเคนะเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตในยุคปัจจุบันเนี่ยเวลาเราเวียนเทียนเราเวียนขวาเห็นไหมเราเวียนสิ่งที่เรียกว่าเวียนประทักษิณทักษิณาวัตรแบบนี้แต่การเวียนเทียนเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยใดทีนี้การเวียนเทียนเนี่ยมันมี2ข้อสันนิษฐานข้อสันนิษฐานแรกเนี่ยบอกโอ้มีมายาวนานมากเนื่องมาจากว่าหลักฐานทางสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาในประเทศไทยเนี่ยเขามีเนื้อที่อยู่รอบนะครับเช่นอยู่รอบอุโบสถอยู่รอบที่ที่มีพระประธานเนี่ยให้มีลานก็เลยเชื่อว่านั่นจะเป็นลานที่ให้มีการเวียนเทียนหรือเวียนขวาเกิดขึ้นคือการจะถกเถียงก็ว่าแต่ก่อนเขาเวียนแบบมีเทียนไหมเนี่ยนั่นอีกเรื่องใช่ไหมลูกคือการเวียนขวานี่น่าจะมีมาตั้งนานแล้วเพราะว่ามันมีหลักฐานในพระไตรปิฎกโอเคนะการเวียนขวานี่มีมานานแล้วแต่การเวียนขวาแบบถือเทียนน่ะที่เรียกว่าเวียนเทียนน่ะมีมาแต่เมื่อไหร่เอาเป็นว่าหลักฐานที่เห็นชัดๆหน่อยนะครับก็จะอยู่ในสมัยรัชกาลที่4นะครับบริษัทประเพณีเวียนเทียนเนี่ยเริ่มต้นขึ้นในสมัยรัชกาลที่4คือแต่เดิมเนี่ยทรงปรารภว่าควรจะมีการทำอะไรที่เป็นการระลึกถึงวันสำคัญเช่นนี้นะครับเนื่องจากรัชกาลที่4หรือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าใช่ไหมท่านเป็นอะไรมาก่อนนะท่านเคยบวชนะครับเป็นพระภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎมาตั้งนานแล้วก็สถาปนาธรรมยุติกนิกายจำได้ไหมก็คือสถาปนาวิธีการฝึกอีกรูปแบบนึงขึ้นมานะครับของเถรวาทซึ่งท่านบอกว่าจะทำให้เคร่งครัดขึ้นแบบนี้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยปรารภที่จะมีสิ่งที่เรียกว่าศาสนาพิธีซึ่งต่อมาก็กลายเป็นพระราชพิธีนะโอเคก็เป็นศาสนาพิธีคือให้มีการจุดเทียนรอบพระโบสถ์จำนวน 1,250 เล่ม 1,250 เล่มแทนอะไรแทน 1,250 รูปใช่ไหมเพราะว่าเราเรียนมาว่าวันมาฆบูชาเนี่ยมีพระอรหันต์ใช่ไหมครับที่เป็นอะไรนะเอหิภิกขุอุปสัมปทาก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยบวชให้ด้วยตัวเองเนี่ยมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายจำนวน 1,250 รูปดังนั้นก็โปรดให้จุดเทียนเนี่ยรอบพระโบสถ์ 1,250 เล่มถามว่าคำถามแบบแฝดมันแท้ใช่ไหมถามว่าอุโบสถที่ว่านั้นคือที่ไหนที่ไหนคือวัดพระแก้วนะครับคือวัดพระแก้วถ้าใครเคยไปแต่ทุกวันนี้ก็สถาปัตยกรรมคงเปลี่ยนไปแต่เราจะเห็นว่าวัดพระแก้วที่จะมีชานออกมาแล้วก็คือรอบพระโบสถ์นี้ก็จะมีทางให้เราสามารถเวียนได้นะครับเพราะนั้นก็ไปจุดเทียนรอบแล้วคั้นในสมัยรัชกาลที่5
จะเห็นว่าพอรัชกาลที่4ทรงทำแล้วพอรัชกาลที่5ก็สืบทอดเห็นมั้ยเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นใช่มั้ยเป็นวัฒนธรรมแล้วนะเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นแล้วเพียงแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยทรงโปรดที่จะเสด็จประพาสด้วยเมื่อเสด็จประพาสในบางครั้งบางคราวเนี่ยไปทับวันมาฆะไปทับวันมาฆะเช่นว่าไปที่บางปะอินนะสมมุติท่านเสด็จบางปะอินเสด็จพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมเสด็จพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีเนี่ยก็ไปทับวันเหล่านั้นก็โปรดให้เอาพระราชนิยมของรัชกาลที่4ที่เคยทำที่วัดพระแก้วเนี่ยไปทำด้วยในพระอารามอื่นก็เลยกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นการเวียนเทียนคือจากการที่อาจจะจุดเทียน 1,250 รอบเนี่ยนะครับรอบพระโอษฐ์เนี่ยก็อาจจะมีความจำกัดก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะในสมัยนั้นนะลูกคือสมัยเนี้ยเราจะซื้อเทียน 1,250 เล่มเนี่ยง่ายถูกไหมคือไปก็เหมาเลยเทียนมีกี่แพ็คเหมามาเลย 1,250 แต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในที่ที่ทุรกันดารก็ต้องบอกนะว่าบางที่ที่ทรงเสด็จประพาสเนี่ยทุรกันดารแล้วก็อาจจะมีความจำกัดในเรื่องของทรัพยากรก็อาจจะเปลี่ยนจากการจุดรอบเนี่ยซึ่งโอ้โหอาจจะกว้างใหญ่อ่ะก็เป็นการถือแล้วก็เวียนนะเป็นการถือแล้วก็เวียนเทียนไปนะครับนั่นก็คือที่มาของเวียนเทียนดังนั้นเวียนเทียนที่ไม่ใช่เวียนขวานะเวียนเทียนคือการถือเทียนเวียนขวาเนี่ยก็มีหลักฐานที่พอเชื่อถือได้อยู่ในสมัยรัชกาลที่4นี่เองนะไม่ได้มีมาแต่พุทธกาลดังนั้นศาสนาพิธีที่ชาวพุทธเราถือโคมเทียนใช่ไหมลูกมีดอกไม้ธูปเทียนแล้วก็วนเนี่ยก็เพิ่งมีมาไม่นานมานี้นะครับไม่นานมานี้วันนี้การเวียนเทียนก็คือก็มีการจุดเทียนพร้อมกับเครื่องบูชานั่นแหละแล้วก็มีการระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเราเรียนในระดับม.1ตอนหลักธรรมเรียนอะไรนะเรียนพุทธคุณจำได้ไหมนี่แหละเห็นไหมแต่นี้เป็นการสวดภาษาบาลีติปิโสภควาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาเงี้ยก็สวดแล้วก็วนไปเรื่อยๆนะครับวนไปกี่รอบอ่ะ3รอบนะครับ3รอบแบบเนี้ยนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเรารู้ความหมายเช่นเราเรียนพุทธคุณแล้วเนี่ยเรารู้ความหมายว่าอาจารย์สอนแล้วนะว่าติปิโสภควาใช่ไหมก็อิสัพขอพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่พุ่งไปแล้วอย่างนี้ว่าอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกับวิทูรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเรารู้ความหมายใช่ไหมครูวิเคราะห์เห็นแล้วจำได้ไหมครูวิเคราะห์เห็นแล้วแล้วเราก็เดินเวียนเทียนไปเราก็ระลึกไปว่าพระพุทธเจ้ามีคุณอย่างนี้นะครับพระธรรมมีคุณอย่างนี้พระสงฆ์มีคุณอย่างนี้เนี่ยก็จะทำให้จิตใจของผู้ที่เวียนก็จะเกิดความรู้สึกสงบนะก็จะเกิดความรู้สึกศรัทธานะครับแต่ศรัทธานี่จะต้องมีปัญญามาประกอบก็คือศรัทธาว่าศรัทธาในเนื้อหาที่จะทำให้พ้นทุกข์ศรัทธาในเนื้อหาที่จะทำให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อไปนะอันนี้ก็คือเรื่องของการเวียนเทียนเป็นไงฮะทีนี้ครูก็โยนคำถามไงว่าเนี่ยเวียนเทียนที่เวียนๆกันอยู่เนี่ยเริ่มสมัยรัชกาลที่4แล้วก็จุดหมายของการเวียนเทียนคือการระลึกถึงความสำคัญของวันมาฆะนะอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะนี่คือจุดเริ่มต้นเพราะนั้นต่อจากนั้นการเวียนเทียนก็แพร่กระจายออกไปแต่ว่าจุดเริ่มต้นคือระลึกถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนานั่นเองเพราะฉะนั้นการเวียนเทียนเนี่ยจึงเป็นศาสนาพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงการระลึกถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพุทธศาสนาถ้าไม่รู้เสียแล้วมันก็เวียนไปอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นเวียนไปไม่รู้อะเวียนทำไมก็เห็นเขาเวียนการก็เดินไปเวียนอย่างเงี้ยครับก็ไม่รู้ความหมายแต่นี้เราเรียนแล้วใช่ไหมลูกเราเรียนม.1นะเรารู้ความหมายแล้วเรารู้ว่าเนี่ยตอบได้เลยว่าไปเวียนทำไมมีใครถามนะเวียนทำไมเราตอบเลยว่าเวียนเพื่อระลึกถึงนะความสำคัญของวันในพระพุทธศาสนานั้นๆเช่นเวียนเพราะว่าวันมาฆบูชาเนี่ยนะเป็นวันที่1 2 3 4 5เห็นไหมเราเรียนแล้วเราอธิบายได้แล้วคนก็ถามอีกทำไมเวียนต้องเวียนขวาคำถามนี้ทำไมเวียนต้องเวียนขวาตอบได้ยังตอบได้แล้วเพราะว่าอะไรในพระไตรปิฎกบอกว่าเวลาที่บรรดาพระภิกษุจะแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้านั้นพวกท่านเวียนขวาก็เลยปฏิบัติเวียนขวาต่อๆกันมาเห็นไหมนี่คือคำอธิบายเบื้องต้นนะจริงๆแล้วเนี่ยการเวียนไปทางขวาเนี่ยมันมีคำอธิบายที่ลึกกว่านั้นอีกแต่เบื้องต้นก็โอเคอะตอบแล้วจบในระดับหนึ่งใช่ป่ะเดี๋ยวพอไปอยู่ระดับมหาลัยอยู่ระดับนักศึกษาค่อยๆไปตอบลึกกว่านี้นะลูก
เอาไปแค่ว่าเนี่ยเวียนขวาก็พอในพระไตรปิฎกเนี่ยมีไว้นะครับว่าการเวียนขวาเนี่ยเป็นกิริยาที่แสดงความเคารพพระพุทธเจ้าเราก็แสดงความเคารพพระพุทธเจ้าแบบเดียวกันก็เลยเวียนขวาตอบได้ทีนี้มีคนถามอีกว่าแล้วทำไมต้องสวดมนต์สวดอะไรไม่รู้ไม่เห็นรู้เลยใช่ไหมเราบอกไม่ใช่เราสวดนี่เรารู้เราสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแปลเขาฟังเลยใช่ไหมครูสอนแล้วว่าพุทธคุณนี่คือความดีกับพระเจ้านี่อย่างไรบ้าง1 2 3 4 5เห็นไหมเนี่ยเราปฏิบัติศาสนาพิธีอย่างเข้าใจนะครับอย่างเข้าใจแล้วเราก็พร้อมที่จะไปบอกกับคนอื่นด้วยว่านี่เห็นไหมเราเรียนรู้เราปฏิบัติศาสนาพิธีอย่างมีความหมายและในระหว่างที่เราระลึกถึงความหมายนั้นน่ะแน่นอนที่สุดเราก็คงต้องสำรวมคือเราคงแบบเฮฮาไปด้วยแล้วก็นึกถึงพระคุณไปด้วยนี่มันแปลกๆนะฮะคือมันน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากนะเพราะนั้นเราเวลาเรานึกตรึกตรองถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิอย่างเงี้ยเราก็คงจะอยู่ในอาการกิริยาที่สำรวมโดยธรรมชาตินะคือไม่ได้มีการบังคับตัวเองแต่ว่ามันเป็นการระลึกถึงเองว่าเรากระทำสิ่งนี้มีความหมายอย่างนี้เราก็เลยน้อมระลึกแบบนี้และความหมายที่เราระลึกนี่ก็มีมากมายนะไม่ได้มีอย่างเดียวจำได้ไหมว่าครูยังอธิบายว่าพระคุณบางพระคุณเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อโลกพระคุณบางพระคุณเป็นคุณลักษณะของพระพุทธเจ้ามันก็ชวนให้เราคิดไต่ตองเบรกว่าเป็นอย่างไรกันแน่นะเช่นสุขโตเนี่ยไปแล้วด้วยดีนี่มันคืออะไรโลกับวิทูเนี่ยรู้แจ้งโลกนี่รู้อย่างไรเห็นไหมเราก็จะต้องคิดต่อเพราะในการคิดตึกตองไปในระหว่างที่เราเดินเนี่ยมันก็เป็นการที่เราทำให้เราสงบสำรวมโดยธรรมชาตินะครับโอเคนะอันนี้คือเรื่องเวียนเทียนครูชี้ให้เห็นส่วนเรื่องรายละเอียดว่าเวียนเทียนเนี่ยจะต้องเตรียมดอกไม้เตรียมธูปได้ก็แล้วแต่นะแล้วแต่วัฒนธรรมหรือว่าเวียนโดยไม่มีธูปมีเทียนมีอะไรเลยได้ไหมคำตอบก็คือได้เพราะอะไรวะเพราะในพระไตรปิฎกก็ยังเวียนได้เลยใจความของการเวียนคือการแสดงความเคารพรอบสิ่งที่พึงเคารพนี่ใจความสำคัญและที่รัชกาลที่4ทรงโปรดให้มีประเพณีนี้ทรงโปรดให้มีพระราชพิธีหรือว่าศาสนพิธีที่แพร่กระจายไปนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะให้ระลึกถึงความสำคัญของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับเพื่อลึกถึงความสำคัญเป็นพิเศษนะเพราะว่าจริงๆมันมีวันพระอยู่แล้วที่ต้องทำบุญใช่ไหมฮะแต่นี้ก็เป็นการระลึกถึงเป็นการแสดงกิริยาของการระลึกถึงเป็นพิเศษนะครับนี่คือการระลึกถึงซึ่งพี่น้องชาวพุทธที่ต้องปฏิบัติตนเขาก็ต้องรู้สึกว่าไม่เห็นแปลกอะไรที่เราจะแสดงความระลึกถึงนี้เป็นพิเศษกับพระพุทธเจ้าใช่ไหมเข้าใจนะต่อนี่จบการเวียนเทียนการเวียนก็จะจบไปลักษณะนั้นแล้วก็มาต่อวันเข้าพรรษานะครับวันเข้าพรรษาคือวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาเนี่ยสำหรับครูก็รู้สึกว่าสำหรับเด็กๆอาจจะต้องไปดูปฏิทินนิดนึงใช่ไหมคือการเวียนเทียนเนี่ยมันจะมีวันหยุดนะครับที่เห็นเด่นชัดแล้วก็จะมีกิจกรรมที่ชัดเจนแต่นี้วันเข้าพรรษาวันออกพรรษาเนี่ยบางทีเป็นพีเรียดเป็นช่วงที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เราก็อาจจะแบบอ๋อเข้าพรรษาแล้วหรออะไรเงี้ยคือออกพรรษายังพอเห็นนะแต่เข้าพรรษาเนี่ยเราบางทีเราไม่ได้สังเกตแล้วอีกอย่างนึงมันมีเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นไปคือวันเข้าพรรษาเนี่ยพอเราไปนับตามเดือนนะฮะมันจะไม่ตรงเดือนคือวันเข้าพรรษาก็เลยหนีหลีกเดือนไปเรื่อยนะหลีกเดือนไปด้วยอย่างวันสำคัญตามพุทธศาสนาเราเอาตามวันเพ็ญใช่ไหมฮะทีนี้วันเข้าพรรษายังมีเรื่องของเดือนด้วยว่าเป็นปีไหนอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยมันลึกซึ้งก็เอาไปว่าไปเรียนกันต่อไปแต่ทีนี้พุทธศาสนามีวันเข้าพรรษาส่วนวันเข้าพรรษานั้นเนี่ยต้นเรื่องนะอธิบายต้นเรื่องให้ฟังต้นเรื่องคือพระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติให้พระภิกษุต้องอยู่จำพรรษาในหน้าฝนคืออยู่ในที่ใดที่หนึ่งในหน้าฝนห้ามไปไหนเหตุผลเอาเหตุผลแบบไหนดีหลายคนโอ้ยมีหลายแบบเหรอเอาแบบนึงอย่างนี้แล้วกันพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประสูตินะก็คือเป็นผู้นำนะเป็นผู้นำในสังคมที่ชาวนามีการเกษตรกรรมนึกออกไหมคือทรงประสูติในสังคมนั้นแล้วก็ยังมีหลักฐานว่าพญาติของพระองค์นี้ยังแย่งน้ำทำนากันอยู่เลยดังนั้นเนี่ยทรงเห็นความสำคัญเลยนะของการที่พระภิกษุเนี่ยจะต้องไม่ไปรบกวนเนี่ยไม่ไปรบกวนการเพาะปลูกทีนี้แล้วพระภิกษุรบกวนยังไงหรือไม่ต้องเอาศาสนาของพระองค์หรอกเอาศาสนาอื่นๆในยุคนั้นเนี่ยรบกวนกันยังไงก็คือลุยไปเลยเพราะว่าคืออย่างปัจจุบันนี้อนุภาพลูกปัจจุบันนี้เวลาเราขับรถไปต่างจังหวัดหรือว่าเราขับรถไปในจังหวัดของเราเนี่ยถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วเนี่ย
มันก็จะมีถนนลาดยางใช่ไหมไปอย่างนี้ข้างๆนี่เป็นนามันก็ไม่มีใครอุตริจอดรถปุ๊บแล้วก็เดินลัดนาเข้าไปตรงไหนที่ใดที่หนึ่งหรอกจริงไหมเพราะว่ามันมีถนนหนทางที่ว่าชัดเจนอยู่แล้วแต่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มีหลายแห่งหลายที่ที่มันไม่ได้มีความเป็นระเบียบขนาดนั้นแล้วบางทีที่นานั้นอาจจะไปตั้งขวางอยู่ที่ที่มันลัดสั้นเข้าไปในชายป่าเช่นมีการเพาะปลูกอยู่แล้วก็มีการเดินเข้าไปเนี่ยบางทีพระภิกษุท่านก็เดินลัดตัดออกมาเช่นท่านเดินลัดออกมาจากป่านะเดินลัดออกมาจากชายป่าจริงๆจะเข้าหมู่บ้านแหละแต่ว่านาเนี่ยมันขวางอยู่แล้วนาใหญ่เลยนะท่านทำไงอ่ะท่านจะเดินอ้อมเรื่องไหมเดินอ้อมไม่ได้สมมติฝนตกเนี่ยหน้าฝนเนาะฝนตกนาก็ขวางอยู่นี่จะเข้าหมู่บ้านเป็นยังไงฮะก็ลุยเข้าไปเลยใช่ไหมก็ต้องลุยเข้าไปอ่ะก็ลุยนาเลยฮะลุยย่ำลงไปเลยนะครับเพราะนั้นการย่ำลงไปการเหยียบย่ำลงไปหรือว่าการไปทำให้มีความเสียหายเนี่ยไม่เฉพาะแต่ที่นาหรอกก็อาจจะเป็นการเพาะปลูกอย่างอื่นด้วยคือมันก็ไม่เป็นระเบียบเหมือนสมัยนี้เนี่ยก็เลยอาจจะทำให้เกิดเสียงที่ชาวบ้านเวลามาทำบุญเนี่ยอาจจะพูดกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระภิกษุเนี่ยของท่านเนี่ยโอ้ทำย่ำนู่นย่ำนี่ใช่ไหมหรือว่าภิกษุของท่านเนี่ยไปนั่งอยู่ใต้โคนต้นไม้แล้วก็ตรงนั้นมันมีการเพาะปลูกคือมันไม่ดีไม่งามแล้วก็เป็นอะไรที่พระองค์เห็นแล้วว่าคงเป็นการรบกวนในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยบัญญัติเลยว่าต้องอยู่ประจำอารามอยู่ประจำอารามนะไม่ว่าท่านจะไปที่ไหนล่ะเดือนตอนก่อนหน้าเนี่ยไม่รู้แต่ว่าท่านต้องกลับมาจำพรรษาก็คือเป็นวันเข้าพรรษาก็เลยเรียกว่าเข้าพรรษาตรงตัวเลยเข้าพรรษาพรรษาก็คือเวลาพรรษาในที่นี้คือถ้าพูดในทางภาษาไทยพรรษานี่คือปีใช่ป่ะแต่พรรษานี้คือช่วงเวลาต้องใช้คำนี้ช่วงเวลาเพราะนั้นเข้าพรรษาก็คือวันที่พระภิกษุจะต้องเข้าไปอยู่ในอารามใดอารามหนึ่งภายในช่วงระยะเวลาที่กำหนดนี่คือวันเข้าพรรษาเห็นไหมว่าทุกวันนี้พูดต่อทุกวันนี้นาก็เป็นระเบียบแล้วมีถนนลาดยางแล้วพระภิกษุก็ไม่มีเหตุอะไรให้ลงไปย่ำแล้วแต่วันเข้าพรรษามีอยู่ปะมีใช่ไหมวันเข้าพรรษามีอยู่ไม่ได้ถูกเพิกถอนออกไปวันเข้าพรรษาก็ยังมีอยู่สืบเนื่องมาเนี่ยวัฒนธรรมแล้วอ่ะพระภิกษุต่อให้อยู่ในเมืองใหญ่เมืองหลวงนะครับคือตอนนี้ทุกๆจังหวัดมีเมืองใหญ่มีห้างสรรพสินค้าแล้วก็บางทีก็จะมีวัดซึ่งวัดต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ติดกันนาแล้วแต่พระภิกษุต้องอยู่จำพรรษาไหมอยู่นั่นคือสิ่งที่สืบทอดมาเห็นไหมเป็นมรดกตกทอดทางสังคมใช่ไหมลูกทีนี้วันเข้าพรรษาก็ยังมีเรื่องอีกคือถามว่าวันเข้าพรรษาจะมีเรื่องยังไงฮะวันเข้าพรรษาก็มีเรื่องอีกว่าเมื่อพระภิกษุท่านอยู่ประจำอารามใดอารามหนึ่งนึกภาพสมัยพุทธกาลก่อนมีพระภิกษุนะอยู่จำพรรษาอารามใดอารามหนึ่งก็ต้องอาบน้ำใช่ไหมต้องอาบน้ำต้องชำระล้างร่างกายต้องเข้าห้องน้ำต้องขับถ่ายต้องนู่นต้องนี่ใช่ไหมแต่ให้ฟังนะแต่สมัยก่อนเนี่ยเวลาพระภิกษุท่านไม่จำพรรษาท่านไปตามป่าถูกไหมฮะบรรดาลูกศิษย์พระตถาคตเนี่ยท่านไปตามป่าจริงๆต้องพูดว่าตามชายป่าคืออาจจะมีพระมหากัสสปะนะครับแล้วก็บรรดาลูกศิษย์ของท่านที่ทุดงควัตไปในป่าเลยนะฮะแต่ส่วนใหญ่พระภิกษุเนี่ยถ้าไม่ประจำอารามก็อยู่ตามชายป่าคือไม่ใช่ป่าลึกก็คือเป็นป่าที่พอที่จะเดินออกมาบิณฑบาตแล้วก็กลับเข้าไปได้คืออยากจะให้เข้าใจภาพนี้ให้ชัดนะลูกคือเดินออกมาบิณฑบาตได้แล้วก็เดินกลับไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อจะต้องชำระล้างร่างกายอะไรก็ตามเนี่ยก็ชำระล้างร่างกายในลำธารซึ่งรับป่าคือคนเขาก็ไม่ได้นึกจะมาเข้าไปในป่าเพราะว่าพระภิกษุเนี่ยท่านมีกำหนดอยู่ว่าต้องอยู่ในที่อันสงัดอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แก้ผ้าอาบน้ำถูกไหมแก้ผ้าอาบน้ำทีนี้การแก้ผ้าอาบน้ำทำไมต้องแก้ผ้าอาบน้ำล่ะเพราะว่าในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยให้มีผ้าอยู่แค่กี่ผืนลูก3ผืนเรียกว่าอะไรนะไตรจีวรก็มีแค่นั้นน่ะถ้ามีแค่นั้นแล้วเราไปจุ่มอีกก็แฉะใช่ไหมก็แก้ผ้าหมดแล้วก็ตากไว้ใช่ไหมแล้วก็ลงไปอาบน้ำนึกภาพนะทีนี้วันหนึ่งในช่วงนั้นน่ะของการเข้าพรรษาคือบรรดาภิกษุนี่มารวมกันนึกออกไหมมารวมกันนางวิสาขาเนี่ย
ก็ใช้นะครับใช้คนใช้ไปที่วัดแล้วเรื่องของเรื่องคือตอนนั้นก็อาจจะเป็นบังเอิญว่าไปอาบน้ำพาอาบน้ำอยู่อะไรเนี่ยก็เหมือนกับเห็นสภาพนั้นน่ะนะนางวิสาขาทาสเนี่ยก็เลยกลับไปคือจริงๆต้องใช้คำว่าทาสแต่จริงๆครูไม่อยากใช้เพราะว่าทาสเนี่ยมันเป็นคำที่ไม่ค่อยดีนะเอาเป็นว่าคนรับใช้แล้วกันแต่ว่าในภาษาบาลีก็ใช้คำว่าทาสีนะคือกลับไปบอกนางวิสาขาไม่รู้ใครเป็นใครเลยคือพูดแบบนี้แปลว่าไม่รู้เลยว่าเป็นเดียรถีหรือเปล่าคือคำว่าเดียรถีนี่คือคำที่บอกว่าเป็นศาสนาอื่นหรือเปล่าคือไม่รู้ว่าใครอยู่ในพุทธศาสนาไม่ได้ใส่ผ้านึกออกไหมฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าในสังคมอินเดียนึกออกไหมโยคีบางท่านเขาแก้ผ้ามีศาสนาที่ใกล้เคียงกันกับศาสนาพุทธคือศาสนาเชนศาสนาเชนเนี่ยแก้ผ้าก็เลยไม่รู้เลยคือเรื่องคือไม่รู้เลยว่าใครอะไรเป็นยังไงแล้วก็ดูไม่ดีนางวิสาขาเนี่ยพอสบโอกาสคือไม่ได้เดินไปขอเรื่องนี้โดยตรงนะคือสบโอกาสก็เลยขอพุทธานุญาตจากพุทธเจ้าแล้วหนึ่งในข้อที่ขอคือขอถวายผ้าน้ำฝนขอถวายผ้าน้ำฝนนะครับทีนี้คำว่าผ้าอาบน้ำฝนนี่เป็นแปลภาษาไทยนะครับคำภาษาบาลีหรือว่าเวลาเราถวายผ้าน้ำฝนเนี่ยจะมีคำพูดภาษาบาลีก็คือวัสสิกะสาดกนะครับวัสสิกะสาดกนะเป็นเครื่องแต่งกายนอกเหนือจากไตรจีวรเห็นไหมนอกเหนือจากไตรจีวรนะต้องมีขนาดความกว้างยาวถูกต้องตามพระธรรมวินัยแต่เวลาเราเรียนเนี่ยเราก็ยังเรียนว่าพระภิกษุเนี่ยมีอัฏฐบริขารหนึ่งในอัฏฐบริขารก็มีไตรจีวรใช่ไหมก็มี3ผืนอย่างจริงอยู่แต่ว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็มีผ้าวสิกสาดกก็มีผ้าอาบน้ำฝนได้เรียกผ้าอาบนะแต่ถามอีกทุกวันนี้อาบน้ำฝนปะทุกวันนี้อาบน้ำฝนไหมลูกหลายคนบอกว่าถ้าอยู่ในเมืองหลวงอาบน้ำฝนนี่เจออะไรนะ PM 2.5 ทุกวันนี้ก็ไม่อาบน้ำฝนแล้วเนาะทุกวันนี้อาบน้ำอะไรอาบน้ำประปาแล้วนะอาบในห้องน้ำนะไม่มีความน่ารังเกียจใดๆทั้งสิ้นก็คือปกติแล้วทุกวันนี้อาบในห้องน้ำอาบในที่ปกปิดแต่การถวายผ้าอาบเป็นอะไรที่มีอยู่นะเป็นมรดกทอดต่างสังคมเป็นวัฒนธรรมที่ยังมีอยู่ไงนะครับเห็นไหมก็ยังมีอยู่ทั้งที่ว่ามันไม่มีอะไรสืบเนื่องมาแล้วโอเคถ้ากลับไปพูดที่บริบทของอินเดียนะบริบทอินเดียที่สมมติว่ายังมีโยคีที่แก้ผ้าสมมตินะครับแล้วก็มีการถวายผ้าอาบอย่างเงี้ยในช่วงเวลานี้ก็อาจจะพอเชื่อมโยงกันได้แต่ตอนนี้บริบทของสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วมันมีความร่วมสมัยแล้วแต่การถวายผ้าอาบก็ยังเป็นประเพณีที่มีอยู่นะครับอันนี้คือต้นเรื่องเห็นไหมครูอยากจะมองให้ชัดแล้วก็อยากจะพาเราไปดูให้ชัดว่ามันเป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงไปครูก็เลยอธิบายต้นเรื่องว่าต้นเรื่องเป็นอย่างเงี้ยเหตุผลที่เขามีผ้าอาบน้ำฝนเพราะอย่างเงี้ยแล้วทุกวันนี้การสืบทอดการถวายผ้าอาบก็ยังมีมาเรื่อยๆทีนี้ยังมีต่อผ้าอาบน้ำฝนยังไม่ใช่สิ่งเดียวที่ต้องใช้ในช่วงเข้าพรรษาสิ่งที่ต้องใช้ในช่วงเข้าพรรษาอีกก็คือเทียนนะครับก็จึงมีการถวายเทียนจำนำพรรษาขึ้นเห็นไหมโอ้ทีนี้ประเทศไทยเราเนี้ยก็มีวัฒนธรรมที่สืบกันออกมาเป็นประเพณีใช่ไหมลูกเช่นประเพณีแห่เทียนก็โอ้มีหลายท้องที่เลยเนาะก็มีการแห่เทียนหรือบางทีแบบเป็นเทียนแบบอลังการงานสร้างก็มีนะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะก็มีเป็นการแห่เทียนที่มีการเอาเทียนมาแกะสลักทำให้วิจิตรพิสดารแล้วก็มีเทียนต้นเทียนจริงๆแล้วก็ไปถวายพระสุนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าความรู้ที่อยู่ในพระไตรปิฎกการปฏิบัติที่ต่อเนื่องกันมาในพระไตรปิฎกเนี่ยมันก็วิวัฒนาการแล้วก็ผสมกลมกลืนเข้ากับสภาพร่วมสมัยของสังคมถามว่าตอนนี้การถวายเทียนยังมีอยู่ไหมมีแล้วถามว่าพระภิกษุเอาเทียนนั้นไปใช้ตอนไหนใช้ตอนลงอุโบสถเท่านั้นก็เป็นการใช้ถามว่าเป็นการใช้เพราะความจำเป็นหรือเป็นการใช้เพราะวัฒนธรรมตอบเลยเป็นการใช้เพราะวัฒนธรรมครับเพราะอะไรเปิดไฟแล้วใช่ไหมคือจุดเทียนจริงแต่พระภิกษุเปิดไฟไหมเปิดไฟในโบสถ์ปะเปิดจบไหมนะเพราะนั้นเทียนเนี่ยไม่ได้ใช้คือไม่ได้ใช้ในแง่ของประโยชน์ใช้สอยเดิมแต่เป็นการใช้ในแง่ของสัญลักษณ์เป็นการใช้ในแง่ของมรดกตกทอดทางสังคมคือเคยได้รับมาแล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็มีการทำต่อกันมาครูขอเน้นให้เห็นนะครับว่าเทียนเนี่ยมันยังเป็นวัสดุที่
ไม่ได้รบกวนสิ่งแวดล้อมมากนะครับคือวัสดุไม่ได้รบกวนสิ่งแวดล้อมมากเนี่ยก็ยังใช้กันต่อไปได้แต่ถ้าถามใหม่ถ้าเทียนในวันหนึ่งมันกลายเป็นวัสดุที่รบกวนสิ่งแวดล้อมเทียนควรจะถูกปรับและยกเลิกไหมและเปลี่ยนเป็นถวายอย่างอื่นไหมคำตอบคือใช่เพราะจริงๆแล้วจุดประสงค์การถวายทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนี่ยจุดประสงค์เนี่ยเขาไม่ได้เพื่อสร้างขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่จุดประสงค์เพื่อใช้ประโยชน์นะเช่นนางวิสาขาเนี่ยเห็นว่าแบบนี้ไม่ดีแน่ใช่ไหมส่งคนรับใช้ผู้หญิงไปแล้วไปเห็นพระแก้ผ้าอย่างเงี้ยนะมันไม่น่าเหมาะใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นการทำให้แตกต่างจากศาสนาอื่นๆด้วยที่เขาแก้ออกมาหมดเลยเช่นศาสนาเชนเป็นต้นนะเพราะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหรือแม้กระทั่งว่าเมื่อความอันตรายหรือว่าความสุ่มเสี่ยงเหล่านั้นมันหมดไปแล้วเพราะสังคมมันมีห้องน้ำมันมีน้ำประปาแล้วการปฏิบัติอย่างนั้นก็มีลักษณะในเชิงวัฒนธรรมเห็นไหมครับแล้วก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไปยกเลิกนะก็เป็นขั้นตอนที่อนุญาตให้ปฏิบัติกันได้เพื่อระลึกถึงอะไรฮะเพื่อระลึกถึงความที่พระภิกษุจะต้องมีความสำนึกต่อสังคมนะฮะการเข้าพรรษาเนี่ยมันเป็นการแสดงความสำนึกต่อสังคมนะคือในยุคก่อนเนี่ยจุดหมายเนี่ยก็คือไม่ให้พระภิกษุไปเหยียบย่ำท้องไร่ท้องนาใช่ไหมก็แสดงว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยากจะให้ลูกศิษย์ของท่านเนี่ยสำนึกต่อสังคมแบบมีสัญลักษณ์เลยใช่ไหมสัญลักษณ์คือเอ้ยลูกศิษย์เราทุกคนเนี่ยถ้าคุณพ่อปู่กันเนี่ยลูกศิษย์เราไม่ใช่ลูกศิษย์เราเลยนะไปทำเพราะลูกศิษย์เราสั่งให้อยู่แต่ในอารามหมดเห็นไหมแสดงว่านี่มีสำนึกต่อสังคมแล้วก็ทำให้เกิดความเชื่อใจทำให้เกิดความนับถือศรัทธาว่าโอ้นะศาสนาของเจ้าชายสิทธัตถะหรือศาสนาของพระตถาคตเนี่ยสำนึกต่อสังคมนะฉันพ่อปู่เนี่ยท่านไม่เคยมาทำลายเลยนะไม่เหมือนนะก็เกิดเริ่มเกิดความเปรียบเทียบไม่เหมือนอันนั้นอันนี้ที่มาเหยียบย่ำแบบนี้เป็นต้นทีนี้ในเรื่องของผ้าน้ำฝนก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ระลึกว่าการถวายผ้าน้ำฝนนี้ก็คือการที่อุบาสิกาอุบาสกเนี่ยมีความคำนึงนะครับมีความคำนึงถึงอะไรครับคำนึงถึงกิริยาความเรียบร้อยของพระภิกษุก็อยากจะอุปถัมภ์บำรุงก็เลยถวายผ้าน้ำฝนดังนั้นจุดหมายของการถวายผ้าน้ำฝนเนี่ยมันคือการที่เราระลึกว่าเราจะอุปถัมภ์บำรุงท่านในส่วนที่ท่านขาดเหลือเห็นไหมเพราะนั้นเวลาเราเห็นการถวายผ้าน้ำฝนในที่ใดที่หนึ่งเนี่ยเราก็นึกเลยว่ามันคือการอุปถัมภ์บำรุงพระภิกษุสงฆ์เพิ่มเติมก็เข้าใจขึ้นทีนี้ข้าพรรษาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือภาพของการเข้าพรรษาเนาะวันออกพรรษาล่ะนะครับวันออกพรรษาก็จะมีการถวายผ้าจำนำพรรษามีอีกนะเรียกถวายผ้าจำนำพรรษาภาษาบาลีเรียกว่าผ้าวัสสาวาสิกะสาดกนะครับวัสสาวาสิกะสาดกมีคำว่าวัสสาเพิ่มขึ้นมานะครับทีนี้ต้องพูดต่อนะทีนี้ครูเอามาต่อกันเห็นไหมครูให้มันอยู่ในหน้าเดียวกันเพราะว่าถ้าเข้าพรรษานี่เรียกผ้าวัสสิกสาดกถ้าออกพรรษาจะมีการถวายผ้าที่ชื่อวัสสาวาสิกสาดกนะเป็นไตรที่ถวายให้แด่พระภิกษุผู้จำพรรษาครบ3เดือนซึ่งกลานกฐินแล้วโอ้หลายคนบอกเอ้ยคำศัพท์อีกคำหนึ่งกลานกฐินคืออะไรนะเอานะเพราะนั้นอันนี้แปลว่าการถวายสิ่งของเพิ่มเติมที่เป็นผ้าเนี่ยนอกเหนือจากไตรจีวรมีหรือไม่มีมีคือเวลาเราคุยเนี่ยเราต้องให้ชัดเจนใช่ไหมลูกเรารู้ว่าพระภิกษุมีแค่ไตรจีวรแต่ถามว่าพระภิกษุสามารถรับถวายผ้าที่เป็นสีจีวรเนี่ยเพิ่มเติมได้ในกรณีใดบ้างก็ได้ในกรณีที่ถวายเป็นผ้าอาบน้ำฝนหรือผ้าวัสสิกสาดกนะฮะแล้วก็ได้ในกรณีที่รับผ้าวัสสาวาสิกสาดกนะครับก็คือพระภิกษุนั้นจำพรรษาอยู่ในพรรษาเนี่ยครบ3เดือนก็มีสิทธิ์นะที่จะได้รับผ้านี้จริงๆมันมีรายละเอียดย่อยลงไปอีกนะลูกในการถวายผ้าวัสสาวาสิกสาดกเนี่ยแต่ครูขออนุญาตไม่พูดถึงครูอยากจะให้เราเข้าใจแบบจำได้ว่าอ๋อพอเข้าพรรษาก็มีการถวายผ้าอาบพอหลังจากนั้นก็มีกฐินแล้วก็ถวายผ้าจำนำพรรษาได้อีกนะครับคืออยากจะให้เข้าใจว่าความสัมพันธ์ระหว่างอุบาสกอุบาสิกากับ
พระเนี่ยก็มีเพิ่มเติมในเรื่องนี้ได้ไม่ใช่ว่าไตรจีวรแล้วไตรจีวรเลยคือบวชอ่ะนึกออกไหมบวชมาแล้วก็ได้ไตรจีวรแล้วใช่ไหมก็ใส่มาเรื่อยๆโดยไม่มีการเปลี่ยนคืออย่าลืมนะพระภิกษุเนี่ยขอไม่ได้นะเช่นจีวรอาตมาขาดแล้วอาตมาอยากได้ใหม่พูดอย่างนี้ไม่ได้อันนี้ต้องให้นักเรียนเข้าใจว่าในลักษณะที่วัฒนธรรมของพระภิกษุที่มีพุทธบัญญัติไว้เนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ได้เช่นสมมติบิณฑบาตวันนี้อยากฉัน KFC จังอะไรเงี้ยนึกออกไหมอยากฉัน KFC จังพรุ่งนี้โยมเอา KFC มาถวายอาตมาพูดแบบนี้ไม่ได้ถูกต้องไหมฮะจีวรเหมือนกันนี่จีวรอาตมาขาดแล้วเนี่ยไปหาซื้อมาให้ใหม่ได้ไหมแบบนี้ก็ไม่ได้นะเพราะนั้นในเมื่อมันไม่ได้ก็จะต้องมีการถวายนะบรรดาอุบาสกบาสิกาเนี่ยก็ต้องไปเอาจีวรเนี่ยมาถวายท่านเองนะครับแต่การถวายท่านเองเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้วในพุทธกาลนี่ครูก็เลยต้องเล่าย้อนไปนิดนึงคือมันเคยมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในพุทธกาลคือถวายซะเยอะเกินไปเคยมีนะยกตัวอย่างเช่นมีพระบางรูปนะครับเป็นพระอรหันต์นี่แหละที่ได้ชื่อว่าเป็นเลิศเรื่องทานนะเป็นเลิศเรื่องทานหมายความว่าใครก็อยากจะทำบุญกับท่านนะพูดง่ายๆก็มีพ่อค้าผ้าครับถวายผ้าเลยอันนี้ยกตัวอย่างนะเช่นถวายเยอะๆเลย500ผืนเงี้ย500พับเอาไปเลยเอาไปทำจีวรเลย500พับเป็นไงเกินความต้องกระจายออกไปใช่ไหมครับพระเจ้าก็เลยมีพีเรียดมีช่วงเวลาที่จะรับผ้าชนิดต่างๆได้ยกตัวอย่างเช่นผ้าอาบน้ำฝนก็ต้องรับช่วงเนี้ยช่วงผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ถ้าอยู่ครบนะฮะตามเจตนาของพระองค์ก็คืออยู่ครบ3เดือนมีการกฐินก็รับผ้าไตรได้อีกก็คือวัดสาวาสิกาสาดกก็จะได้เปลี่ยนกับอันเดิมที่เก่าแล้วนะครับเห็นนะพ่อออกพรรษาอันนี้ย้อนมานิดนึงคือผ้าวัดสาวาสิกาสาดกเนี่ยมันหลังจากการกฐินอีกแต่ว่าณการออกพรรษาเลยเนี่ยเมื่อออกพรรษานี่จะมีประเพณีที่ชื่อว่าตักบาตรเทโวนะครับประเพณีที่ตักบาตรเทโวนี่ก็คือการเสด็จลงจากเทวโลกนะนี่ความหมายคําว่าเทโวโรหณะนะครับคือการเสด็จลงจากเทวโลกมันก็ต้องย้อนไปพูดเรื่องตำนานแล้วใช่ไหมทีอย่างเงี้ยคือโอ้เสด็จลงจากเทวโลกนี่เราแบบเลือกลากเลยนะอะไรสวรรค์อยู่ตรงไหนใช่ไหมเพราะนั้นอยากให้เข้าใจภาพนะว่ามันมีตำนานเล่าว่าในพรรษาที่7ของพระพุทธเจ้าทรงปรีกพระองค์ไปแสดงพระอภิธรรมด้วยนะคือตำนานเล่าว่าไปแสดงพระอภิธรรมนะโปรดพุทธมารดานะครับก็คือพระนางสิริมหามายาเนี่ยบนสวรรค์ชั้นดาวดึงโอ้มีตำนานแฝงอยู่เยอะเลยนะดาวดึงนี่ก็เป็นของอะไรของพราหมณ์นะคันมาถึงวันแรม1ค่ําเดือน11วันแรม1ค่ําเดือน11นะพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกเสด็จลงธรรมดาไม่พอนะแสดงอัศจรรย์เปิดโลกนะคำว่าเปิดโลกเนี่ยในโลกทัศน์ที่เขาหมายถึงเนี่ยหมายถึงสวรรค์นรกแล้วก็มนุษย์หรือว่าคนบอกสวรรค์บาดาลแล้วก็มนุษย์เนี่ยอย่างเงี้ยก็จึงเรียกบางท้องถิ่นว่าวันพระเจ้าเปิดโลกหรือวันพระพุทธเจ้าเปิดโลกนะครับเพราะนั้นการตักบาตรเทโวเนี่ยเริ่มต้นจากที่ว่าพระพุทธเจ้ากลับมาเสด็จบิณฑบาตใหม่อันนี้นึกภาพตามนะคือกลับมาบิณฑบาตอีกรอบทีนี้การกลับมาบิณฑบาตอีกรอบเนี่ยในภาพของตำนานคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จจากสวรรค์เลยหยั่งลงมาคือจริงๆคำแปลของเทโวโลหณะนี่แปลว่าหยั่งลงจากเทวโลกนะหยั่งลงจากเทวโลกมาทีนี้ก็ถือบาตรใช่ไหมครับถือบาตรบิณฑบาตเนี่ยแหละก็เลยมีประเพณีต่อว่าก็คนจะถวายอ่ะนะคนจะถวายข้าวพระพุทธเจ้าถวายยังไงอ่ะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเหมือนกับเขาเรียกว่าอยู่ไกลแล้วก็ถ้ามองจากมุมจินตนาการคือยังไม่ถึงพื้นนะว่างั้นคือว่าเสด็จลงมาอยู่อย่างนี้ทำไงฮะก็มีการถวายสิ่งที่เรียกว่าข้าวต้มลูกโยนข้าวเหนียวผัดน้ำกะทิก็โยนใส่บาตรคือไกลมากโยนใส่บาตรแต่จริงๆครูอยากจะให้เห็นภาพที่แบบมันจริงกว่านี้นิดนึงคือตำนานเนี่ยมันก็แล้วแต่จะจินตนาการพอจินตนาการเสร็จก็ไปปรากฏในภาพจิตรกรรมฝาผนังใช่ไหมฮะว่าวันพระเจ้าเปิดโลกเป็นยังไงหรือแม้กระทั่งวัดที่อยู่บนภูเขาสังเกตไหมลูกวัดที่อยู่บนภูเขาแล้วก็มีบันไดทอดยาวลงมายังพื้นเนี่ยพอวัน
วันออกพรรษาปุ๊บก็จะมีการตักบาตรเทโวขึ้นก็จะเห็นภาพว่าพิสุทธิ์เดินบิณฑบาตลงมาจากภูเขาใช่ไหมแล้วก็ลงมายังบนพื้นเห็นไหมคือเป็นการทำให้คล้ายๆกับตำนานที่เขาว่าไว้แต่ทีนี้ความหนาแน่นของผู้คนเนี่ยอาจจะไม่เห็นภาพว่าทำไมจะต้องมีข้าวต้มลูกโยนทำไมจะต้องแบบเรียกว่าข้าวต้มแล้วลูกโยนโยนใส่บาตรทำไมเราก็อาจจะย้อนไปดูที่วัฒนธรรมท้องถิ่นบางที่ดีไหมวัฒนธรรมนี้ครูก็ไม่ได้บอกว่ามีมานานนะแต่ทุกวันนี้มีก็คือการที่พระภิกษุบางรูปเนี่ยท่านเข้าที่เรียกว่านิโรธสมาบัติหรือว่าเข้าไปฝึกเข้มข้นในถ้ำในอะไรเนี่ยปิดทุกอย่างไม่ติดต่อใครไม่บิณฑบาตเนี่ยเป็นเวลาหลายเดือนแล้วเมื่อท่านออกมาจากออกจากนิโรธสมาบัตินะครับภาคเหนือเนี่ยจะมีหลายรูปนะครับท่านก็จะบิณฑบาตใช่ไหมก็เป็นบิณฑบาตแรกคืออยากจะให้เห็นภาพว่าการบิณฑบาตแรกของพระภิกษุที่ไปปลีกตัวเองไปฝึกยาวนานเหล่านั้นเนี่ยคนนี่เยอะมากใครๆอยู่ท้องถิ่นแบบภาคเหนือเนี่ยเขาคงก็เคยได้ยินบ้างอะไรเงี้ยครูบาน้อยอะไรเงี้ยนะฮะก็มีหลายรูปเลยหรือแม้กระทั่งครูบาบุญชุ่มก็มีนะเพราะนั้นก็จะมีคนมาโหออกันเยอะทีนี้ภาพของคนเยอะๆแล้วจะใส่บาตรใช่ไหมคือจะใส่บาตรทำยังไงอ่ะเขาก็โยนแต่ในตำนานเนี่ยไม่ได้โยนแล้วไม่โดนไม่ได้โยนแล้วแบบมั่วนะตำนานเขาบอกว่าทุกลูกที่โยนนี่เข้าบาตรหมดคือเป็นอัศจรรย์คือตำนานบอกอัศจรรย์ทุกข้าวที่ทำเป็นลูกโยนเนี่ยโยนเข้าไปเนี่ยใส่ลงบาตรพระพุทธเจ้าหมดแต่ว่าในทุกวันนี้ก็คงไม่โยนอย่างนั้นแล้วนะลูกก็คงลักษณะเหมือนถวายกันไปแบบนี้จริงๆก็เปลี่ยนจากโยนอันนี้มาเป็นโยนดอกไม้ก็มีนะเปลี่ยนจากโยนเนี่ยโยนของแข็งเนี่ยข้าวต้มในแข็งนะใส่ลูกโยนไปเจ็บนะดอกไม้นี่ไม่เจ็บนะโยนดอกไม้ก็มีนะครับก็แล้วแต่ก็เป็นประเพณีในแต่ละท้องที่ที่หลากหลายเนาะเอาไปทำรายงานนี้ละเอียดเลยเช่นรายงานชื่อว่ารายงานประเพณีการตักบาตรเทโวในแต่ละท้องถิ่นอย่างเงี้ยครับก็จะได้เห็นว่าท้องถิ่นนี้ใช้ดอกนี้ซึ่งจะบานในช่วงออกพรรษาพอดีท้องถิ่นนี้ใช้ดอกบัวท้องถิ่นนี้ใช้ข้าวต้มลูกโยนแบบนี้เป็นต้นนะครับเข้าใจขึ้นเนาะโอเคจากนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วก็จะมีการทอดกฐินนะครับหลังวันออกพรรษาครูก็กำหนดพีเรียดให้เพราะว่าพีเรียดของวันเข้าพรรษาก็ดีวันสำคัญทางศาสนาก็ดีเนี่ยเราพูดกันไปครั้งหนึ่งแล้วเนาะในเทปก่อนหน้าทีนี้ตอนนี้เราก็มาลงรายละเอียดทอดกฐินสักนิดหนึ่งทอดกฐินเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการกระทำที่มีช่วงเวลานะครับเพราะนั้นกฐินก็จะเริ่มตั้งแต่1ค่ำเดือน11ถึง15ค่ำเดือน12ช่วงนี้เท่านั้นคือช่วงนี้จะเรียกว่าทอดกฐินถ้าเลยช่วงนี้เรียกทอดพระป่าทอดป่าทำได้ตลอดเวลาใดก็ได้แต่ช่วงนี้จะเรียกทอดกฐินนะครับทีนี้ทอดกฐินคำมันไม่เนาะคำเนี่ยมันจะไม่สัมพันธ์กับความเข้าใจของเราเราก็จะพูดทอดกฐินทอดกฐินเราก็ไม่รู้กฐินแปลว่าอะไรนะแล้วทอดทำไมทอดกฐินเนี่ยยังไงทอดนี่แปลว่าวางกฐินคืออะไรนะครับทีนี้คำศัพท์ที่สำคัญกว่านั้นก็คือคำว่ากลานกฐินนะคำศัพท์สำคัญคือคำว่ากลานกฐินนะกฐินเนี่ยแปลว่าไม้สะดึงหลายคนอึ้งไปเลยไม้สะดึงคืออะไรนะครับอธิบายอย่างนี้นึกภาพนะลูกตอนเราเด็กๆอนุบาลคือครูไม่แน่ใจว่าประถมเนี่ยหนูยังทำแบบนั้นกันอยู่หรือเปล่าตอนอนุบาลเนี่ยหลายบ้านนะคือบางบ้านอาจจะไม่มีแล้วหลายบ้านเนี่ยจะต้องมีการปักชื่อเรานะเป็นชื่อนามสกุลเราเนื้อออกไหมที่ชื่อเนี้ยเด็กชายนี่ใช่ไหมลูกคุณแม่เราบางท่านก็อาจจะปักเองนะคือทุกวันนี้มันจะมีร้านที่เขารับปักใช่ไหมเราจะเห็นว่าจึ๊กๆๆๆๆเป็นปักเขาเรียกอะไรนะจักรไฟฟ้าแต่สมัยก่อนที่ไม่มีจักรไฟฟ้าครับก็จะต้องปักมือใช่ไหมลูกจะต้องปักมือการจะต้องปักมือเนี่ยเขาจะต้องขึงผ้าให้ตึงก่อนก็จะมีไม้กลมๆลูกกลมๆนะเป็นวงเลยนะไม้กลมๆเนี้ยเสียบผ้าแล้วก็เอาอีกวงที่เล็กกว่านิดนึงครอบแล้วก็หมุนผ้าก็จะตึงเปี้ยเลยแล้วก็ปักเนื้อออกไหมแล้วก็ปักใครเห็นภาพนี้บ้างนะใครเห็นภาพนี้บ้างเป็นไม้กลมๆลูกไม้กลมๆแล้วก็คุณแม่หรือคุณยายก็ได้ปักผ้านั้นอยู่ปักเองด้วยมือเลยนะไม้นั่นแหละเรียกว่าไม้สะดึงไม้เนี่ยเขาเรียกไม้สะดึงทอดกฐินก็คือการประเพณีที่เอาผ้าไปให้พระเนี่ยเย็บถ้าพูดง่ายๆนะ
ทอดกฐินคือประเพณีเอาผ้าไปให้พระเขาเย็บนี่ง่ายสุดนะฮะคือยังไงอ่ะต่อนะการกฐินนี่เป็นกิริยานะครับเป็นกิริยากลานเนี่ยนะกลานเนี่ยมันแปลว่าขึงให้ตึงนะครับขึงให้ตึงยึดแปลว่ายึดไว้นะครับเพราะฉะนั้นกลานกฐินก็แปลว่ายึดตึงไม้สะดึงนั้นไว้ก็คือจะปักอ่ะนะครับแปลว่าการนำผ้าที่จะเย็บเป็นจีวรเนี่ยมาขึงกับไม้สะดึงแล้วเย็บเห็นไหมอ่ะพูดต่อทำไมอ่ะคือทุกวันนี้เนี่ยมันเลือนหายไปหมดแล้วมันเราเลยไม่เห็นว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยต้องย้อนกลับไปอีกสมัยพุทธกาลย้อนกลับไปพุทธกาลนะย้อนกลับไปพุทธกาลเนี่ยไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าปรารภว่าอนุญาตเนี่ยพระองค์ไม่ได้หมายถึงให้ไปซื้อผ้ามาแล้วมาห่มนะลูกคือทุกวันนี้เราเห็นว่าพระภิกษุเนี่ยเวลาครองจีวรนะฮะก็เป็นผ้ายาวๆเลยใช่ไหมลูกแล้วก็มัดนะเราเป็นเด็กเราจะชอบสังเกตว่าทำไมพระท่านมัดนะบางรูปเวลาเราไปหาท่านที่วัดท่านมัดแล้วท่านก็ม้วนใช่ไหมแล้วก็ถืออยู่ในมือข้างนึงแล้วคุยกับเราใช่ไหมผ้านี้เหมือนยาวเหลือเกินสมมติเรากลับไปบ้านเราเอาผ้าห่มไปลองเล่นใช่ไหมส่วนเด็กบางคนเนี่ยเอาผ้าห่มไปเล่นปรากฏว่าผ้าห่มนั้นก็ไม่พออ่ะแล้วมันต้องยาวกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนึกว่าออกไหมลูกทีนี้ผ้านั้นอ่ะสมัยพุทธกาลเนี่ยมันไม่ได้ยาวอย่างนั้นทั้งผืนครับไม่ได้ยาวอย่างนั้นทั้งผืนพระพุทธเจ้าให้พระภิกษุเนี่ยไปเอาผ้าที่เขาทิ้งแล้วนะครับผ้าที่ทิ้งแล้วย้อนกลับไปในบริบทสังคมก่อนผ้าสมัยก่อนนี่สำคัญไหมยุคนั้นนะสำคัญสิเพราะอะไรฮะการทอนี่มันต้องมีการใช้ฝีมือเหมือนกันนะทีนี้ผ้าที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยย่อมไม่ใช่ผ้าที่ดีถูกปะก็ต้องเป็นผ้าหยาบทีนี้ผ้าหยาบที่เขาทิ้งแล้วอยู่ดีๆคนจะไปทิ้งผ้าหยาบไหมไม่คนเขาก็ทิ้งผ้าหยาบก็ต่อเมื่อผ้านั้นจำเป็นต้องใช้แล้วเขาใช้ผ้าหยาบนั้นทำอะไรคำตอบคือเขาใช้ห่อศพนะครับก็ใช้ห่อศพก็คือเอาผ้ามาแล้วก็ห่อศพมัดหัวมัดท้ายก็ไปทิ้งที่ป่าช้าจริงๆก็ไม่อยากเรียกป่าช้าแต่ก็จะเรียกว่าบริเวณที่เขาไปทิ้งศพกันนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เชิงเป็นป่าช้าไงครับพระพุทธเจ้าก็อนุญาตให้เอาผ้าพวกนั้นแหละมาเย็บเป็นจีวรผ้าเหล่านั้นก็จะไม่ใช่สียังไม่ใช่สีส้มใช่ไหมยังไม่ใช่สีส้มด้วยซ้ำพระองค์ก็ต้องให้ย้อมอีกนะให้พระภิกษุเนี่ยต้มผ้ากับแก่นขนุนนะเพื่อให้สีมันติดอ่ะแล้วก็เป็นสีส้มๆติดจีวรหรือบางทีบางที่ก็เป็นต้มกับแก่นไม้นะพอต้มกับแก่นไม้เนี่ยก็เป็นสีเข้มเลยนะฮะเพราะนั้นก็จะเห็นว่าจีวรนี้เป็นสีเข้มๆคือเราก็ต้องนึกก่อนว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างนี้มันจะไม่ใช่ผ้าส้มๆเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้เนาะทุกวันนี้คือเปลี่ยนไปละตามบริบทของเวลาแต่ว่านี่คือที่มาดังนั้นผ้าที่พระท่านหามาจากการไม่เอาผ้าห่อศพมาเนี่ยมันก็ไม่ประติดประต่อกันสิบางอันก็ใหญ่เล็กบางอันก็ใช้ได้ใช้ไม่ได้ใช้ได้ใช้ไม่ได้คือไงบางทีก็แบบมันซักไม่สะอาดหรือว่าบางทีสั้นไปบางทีเป็นเศษผ้านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาเย็บเข้าเรื่องแหละทีนี้เอามาเย็บการเย็บผ้าเหล่านั้นนึกตามนะผ้า2ผืนจะเอามาต่อกันเนี่ยถ้าเย็บแบบไม่คิดอะไรเลยเนอะไหมเย็บไปอย่างงี้มันก็ไม่ทนดังนั้นท่านก็เลยต้องเอามาเย็บแบบขึงให้ตึงเลยก็คือขึงที่ไม้สะดึงเนี่ยแล้วก็เย็บแบบประณีตนะการเย็บแบบประณีตเหล่านี้ก็คือการกรานกฐินนะเพราะนั้นพระภิกษุก็จะต้องทำแบบนี้ในสมัยก่อนดังนั้นผู้ศรัทธาลิขชนก็จะนำผ้าไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์ก็จะรับผ้าดังกล่าวไปกระทำตามพระธรรมวินัยต่อไปคือทุกวันนี้ขั้นตอนที่แสดงกิริยาการกฐินก็ดีหรือแสดงกิริยาการเย็บก็ดีเนี่ยเป็นวัฒนธรรมไปหมดละคือเธอถวายแล้วก็เป็นวัฒนธรรมต่อไปแต่มีเหมือนกันอาจจะพูดอย่างนี้มีเหมือนกันที่บางวัดเนี่ยฮะพยายามรื้อฟื้นอันนี้ขึ้นมาใหม่นะลูกพยายามรื้อฟื้นขึ้นมาคือเอากันจริงจังเลยเอาเป็นผ้ามาเลยเอาเป็นเย็บเอาเป็นมีแล้วย้อมกันเสร็จสรรพมีวัดที่ท่านพยายามรื้อฟื้นพิธีตั้งแต่สมัยพุทธกาลก็มีเห็นไหมหลากหลายเพราะฉะนั้น อันนี้ก็คือทำให้เราเข้าใจว่าตกลงรัฐกฐินคืออะไรนึกภาพต่อพระราชพิธีนะถวายผ้าพระกฐินยิ่งแล้วเลยนะถวายผ้าพระกฐินก็เป็นพิธีที่ทรงเอาผ้าเนี่ยไปถวายพระเลยใช
ใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าโอ้เป็นผ้าพับผ้านะไปถวายพระนั่นก็คือความหมายเดียวกันแหละก็คือการเอาผ้าไปถวายพระภิกษุสงฆ์เพื่อให้ภิกษุสงฆ์รับผ้าเหล่านั้นไปใช้ต่อไปเห็นนะนี่คือเข้าใจกันแล้วนะว่าทอดกฐินคืออย่างนี้นะครับที่เขาเรียกกันทอดกฐินทอดกฐินเนี่ยก็คือการประเพณีการเอาผ้าไปถวายพระเพื่อให้พระเอาผ้านั้นไปเย็บทำจีวรนี่คือความหมายชัดๆของมันแต่ถ้าเป็นความหมายปัจจุบันนี้ก็คืออะไรเอาผ้าไตรไปถวายพระพูดอย่างนั้นก็ได้คือจริงๆพูดอย่างนั้นไม่ถูกนักต้องพูดว่าเอาจีวรไปถวายพระอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าจะพูดได้เข้ากับสมัยแต่ถ้าพูดตามภาษาโบราณเลยคือเอาผ้าไปให้พระเย็บเอาผ้าไปถวายพระเพื่อให้พระท่านเย็บเพราะเมื่อกี้บอกแล้วว่าอยู่ดีพระภิกษุเนี่ยต้องการผ้าขึ้นมาเนี่ยจะมาบอกญาติโยมว่าอยากได้ผ้าเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะนั้นต้องเอาไปถวายท่านเองแล้วท่านก็จะเย็บไว้โอเคทอดผ้าป่าล่ะผ้าป่าเนี่ยค่าคำว่าผ้าป่านี่ยังมีความหมายสืบทอดมามากกว่ากฐินนะผ้าป่านี่เขาหมายถึงผ้าที่ทิ้งร้างไว้นะผ้าที่เอาไปทิ้งไว้ตามป่าผ้าที่ไปทิ้งไว้ตามป่าช้าก็ผ้าเดียวกันนั่นแหละนะครับทอดผ้าป่าก็เป็นแบบนี้ก็คือพุทธานุญาตสมัยพุทธกาลเห็นไหมนำผ้าไปทิ้งไว้ตามป่าเพื่อพิสูจน์รับผ้านั้นไปตัดเย็บใช้สอยก็จะมีการต่อว่าเห็นไหมว่าพุทธศาสนิกชนก็มีการพยายามปรับตัวสมัยก่อนพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตก็บอกแล้วเมื่อกี้ว่า 1. ให้ครองแต่ไตรจีวร 2. ไม่ให้ขออะไรจะทำยังไงอ่ะใช่ไหม 1. ให้ครองแต่ไตรจีวรใช่ไหม 2. ไม่ให้ขอด้วยพุทธศาสนิกชนเนี่ยที่ว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่หวังดีกับพระอ่ะต้องการให้พระมีผ้าใช้เห็นไหมคือครูอยากจะให้มองเรื่องความปรารถนาดีอยากจะให้มองเรื่องความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันระหว่างพระกับโยมนะก็คือหวังดีอยากให้พระมีผ้าใช้พระพุทธเจ้าบอกไม่ได้ต้องใช้ผ้าห่อศพเท่านั้นนู่นนี่ใช่ไหมก็ผ้าไปทิ้งไว้ก็ไม่ผิดนี่ใช่ไหมเพราะว่าถือว่าเป็นผ้าที่ไม่มีเจ้าของอุบาสกก็เอาผ้าไปทิ้งไว้ผ้าไปทิ้งไว้พระท่านก็รับมาท่านก็หยิบผ้ามาได้อะใช่ไหมแล้วก็มาทำมาเย็บอันนี้ก็โอเคก็กลายเป็นประเพณีทอดผ้าป่าขึ้นมาทอดผ้าป่าในประเทศไทยเลยมีสัญลักษณ์เป็นรูปชนีด้วยเห็นไหมเอาชนีคือเอาผ้าสีส้มๆเนาะมาพันแล้วก็มาทำเป็นหน้าตาชนีเพื่อให้เห็นว่านี่มันมาจากป่านะแล้วเราก็จะมีผ้าเหมือนจีวรเนาะไปแปะไว้ไปพาดไว้หรือบางที่เขาก็เอาวางไว้ตรงฐานคือยังคงความหมายเดิมคือเป็นผ้าที่จะไปถวายแต่ว่าในบริบทต่อไปก็คือมันมีเรื่องเงินมาเกี่ยวก็เลยมีการถวายเป็นพุ่มแล้วก็เป็นเงินแล้วก็ตามด้วยจีวรอยู่ที่เดียวกันคือสมัยก่อนนี่เป็นผ้าอย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าอธิบาย2อันนี้ไปคู่กันเนี่ยการทอดกฐินนะครับการทอดกฐินยังเป็นผ้าอย่างเดียวนะยังเป็นผ้าที่เป็นผ้าอย่างเดียวในขณะที่การทอดผ้าป่าเนี่ยวิวัฒน์หรือมีพัฒนาการออกมาเป็นเรื่องของให้เงินด้วยเป็นเรื่องของออกนอกจากพุทธศาสนาไปก็มีคือใช้คำว่าทอดผ้าป่านะใช้คำว่าทอดผ้าป่ากับเรื่องอื่นๆเช่นทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาอย่างเงี้ยทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาก็คือระดมทุนกันนะพูดง่ายๆคือการระดมทุนกันแบบนี้ครับก็คือมีการใช้ออกไปแต่ความหมายก็คือการอะไรฮะปรารถนาดีปรารถนาดีกลัวจะไม่มีใช้ถ้าเกิดพูดในเชิงของเรื่องเงินมาเกี่ยวว่าปรารถนาดีกลัวพระจะไม่มีเงินใช้นะก็เอาเงินไปให้พระใช้หลายคนนะผมอาจารย์พูดอย่างนี้นี่รุนแรงเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่รับแนวคิดนี้เพราะรู้สึกว่าแนวคิดนี้เนี่ยพระก็ต้องจับเงินไม่ได้เขาก็ไม่ได้ให้กับพระเขาก็ไปให้กับเขาเรียกว่าไวยาวัจกรหรือว่าคนที่ดูแลการเงินของพระมีนะครับคือในแต่ละวัดเนี่ยเขาจะมีคนที่ดูแลการเงินของพระเพราะฉะนั้นเงินที่ได้ทั้งหลายเนี่ยพระรับแต่ก็ไม่ได้จับแล้วก็เอาไปให้กับพวกนี้นะครับก็เป็นเรื่องซับซ้อนนะลูกนะแต่ว่าเอาไปว่าให้เราเข้าใจจุดหมายแล้วกันว่าต้นเรื่องมันมาอย่างนี้สมัยพุทธกาลเป็นอย่างนี้แล้วทุกวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบนี้นะครับเอาล่ะเราจบแล้วเราก็จบเรื่องของวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาเรารู้ที่มาที่ไปตอนนี้เราเรียนรู้อะไรแล้วบ้างนะฮะเราเรียนรู้การเวียนเทียนเรารู้แล้วนะมาจากไหนเวียนเทียนเรารู้แล้วว่าพอเข้าพรรษาแล้วทำอย่างไรออกพรรษาทำอย่างไรตักบาตรเทโวเป็นอย่างไรการทอดกฐินทอดผ้าป่าอย่างไรใครพูดคำเหล่านี้ปุ๊บรู้หมดนะสามารถเล่าเลยเนี่ยเห็นไหมเราเรียนเสร็จกลับไปแล้วเฮ้ยนี่หนูเข้าใจแล้วนะว่าการทอดกฐินนี่ได้ยินมาตลอดคืออะไรหลายคนก็ถามแล้วหนูรู้มันคืออะไรเราบอกเลยว่าหนูสามารถสรุปให้ได้ง่ายๆเลยค่ะการเอาผ้าไปถวายพระเพื่อให้พระท่านรับเอาไปเย็บทำจีวรนี่
นี่คือความหมายตั้งแต่โบราณนะส่วนทุกวันนี้คือประเพณีวัฒนธรรมการปฏิบัติเนี่ยมันคลุมจนเราอาจจะมองไม่เห็นไงแล้วคือเรามองไม่เห็นเลยบางทีเราไปในวัดต่างๆเนี่ยคือบางวัดที่รื้อฟื้นก็จะเห็นชัดคือมีนะลูกวัดที่เห็นเลยว่ามีไม้สะดึงมีอะไรเงี้ยมีแต่บางวัดเนี่ยท่านทำตามประเพณีปกติเราจะมองไม่เห็นละเพราะนั้นเราก็จะงงอะว่าคืออะไรเนี่ยกฐินพระป่าคืออะไรเนี่ยหรอไหมเราเริ่มงงๆแล้วนะว่ามันคืออะไรพระป่านี่เหมือนเอาเงินไปให้พระใช่ไหมมีเงินเป็นพุ่มเลยไปให้พระซึ่งเราไม่รู้เลยว่าที่มาเป็นยังไงแต่วันนี้รู้แล้วกฐินเหมือนกันเราก็เหมือนงงๆเหมือนถ้าเอาจีวรไปถวายพระอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เรารู้แล้วโอเคนะเอาละต่อกลับมาที่ศาสนพิธีที่มันเกี่ยวข้องกับเราบ้างครั้งนี้ครูจะสอนอันที่สำคัญจำเป็นที่เพิ่มเติมจากการสวดมนต์ปกติเพราะว่าในบางคนที่เราเรียนโรงเรียนรัฐใช่ไหมลูกเราก็จะมีการสวดมนต์หน้าชั้นเรียนหน้าแถวอะไรอย่างเงี้ยตามปกติอยู่แล้วนั้นครูก็จะไม่พูดซ้ำเนาะแต่จะมีขั้นตอนที่บางทีเราไปงานศพไปงานมงคลต่างๆก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าการสมาทานศีลการสมาทานศีลเนี่ยเอาความหมายก่อนนะฮะการสมาทานศีลเนี่ยคือการแสดงออกว่าเราจะปฏิบัติตามศีลคือการแสดงออกคือขีดเส้นใต้ด้วยนะคือแอคชั่นคือมันเป็นการแสดงออกคือมันเป็นศาสนพิธีเพราะนั้นพอเป็นเกี่ยวศาสนพิธีปุ๊บมันบังคับให้เราแสดงออกดังนั้นการสมาทานศีลคือการแสดงออกว่าเราจะปฏิบัติตามศีล นี้ต่อหน้าพระสงฆ์มันมีขั้นตอนนะคือการที่เราจะปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้นะครับโดยให้พระสงฆ์เนี่ยเป็นผู้รับทราบเนี่ยเราก็จะต้องเขาเรียกอาราธนาศีลก่อนอาราธนาศีลก็คือการขอศีลนะหลายคนเรียกว่าการขอศีลคือการขอว่าเหมือนกับเราพูดกับพระภิกษุว่าพระคุณเจ้าหลวงพ่ออยากถือศีล5สมมุตินะเอาเป็นภาษาง่ายๆนะลูกเราเดินไปหาพระหลวงพ่ออยากขอศีล5พระภิกษุบอกได้เดี๋ยวเธอทบทวนศีล5กับฉันนี่อันนี้คือความหมายเข้าใจง่ายๆนี่แหละคือการสมาทานศีลคือการทบทวนศีล5ที่พระภิกษุท่านทบทวนให้เราทบทวนตามเนี่ยนี่เรียกว่าสมาทานศีลนะเอาดูขั้นตอนนะทุกที่เลยก็จะต้องกล่าวนะโมก่อนนะโมนี่มีในพระไตรปิฎกนะลูกมีในพระไตรปิฎกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นใช่ไหมฮะเนี่ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็จะเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธเจ้าซึ่งครูบอกแล้วว่าพระเจ้าก็ชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใช่ไหมในตอนที่เรียนเรื่องพุทธประวัติทีนี้เมื่อเรากล่าวนะโม3จบแล้วก็จะเริ่มอาราธนาศีลการอาราธนาศีลมี2แบบแบบแรกคือมีพิธีกรนะนำอาราธนาศีลให้เรานะแบบที่2คืออาราธนาเองคือในการเรียนสังคมศึกษาหลายๆโรงเรียนเนี่ยคุณครูวิชาพระพุทธนะก็บังคับให้เราใช่ไหมท่องโอเคเราก็ต้องท่องว่าอะไรมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัตทายะนะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะแต่ในทางพุทธศาสนาลูกพุทธศาสนาเนี่ยจะต้องมีการกล่าวว่าแม้ครั้งที่2แม้ครั้งที่3อันนี้คือครั้งแรกใช่ไหมมะยังพันเตนี่ครั้งแรกก็ต้องต่อครั้งที่2ทุเตยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะแบบเนี้ยแล้วครั้งที่3ล่ะตะติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนี่คือขั้นตอนเราตอนนี้ขั้นตอนนี้คืออะไรนะขอละพูดแบบง่ายๆคือขอนะครับขอศีลความหมายคือข้าพเจ้าทั้งหลายขอรับศีล5เพื่อรักษานี่คือความหมายนะคำแปลแล้วครั้งที่2ล่ะแม้ครั้งที่2ข้าพเจ้าก็ยังขอรับศีล5ทั้งหลายเพื่อรักษาแม้ครั้งที่3ข้าพเจ้าทั้งหลายขอรับศีล5เพื่อรักษานี่คือคำแปลจากนั้นเมื่อขอศีลแล้วพระพุทธพระภิกษุนะครับก็จะให้เราไตรสรณคมนะสรณะแปลว่าที่พึ่งไตรแปลว่า3นะเพราะฉะนั้นพระภิกษุก็จะให้เราพูดตามนะพุทธังสระนังคัจฉามิเราก็พุทธังสระนังคัจฉามิใช่ไหม
ธรรมังสรณังคัจฉามิเราก็ธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเราก็สังฆังสรณังคัจฉามิคำแปลล่ะคือขอเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอให้พระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วก็มีทุติยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิแม้ครั้งที่2ก็ยังขอให้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกจนไปถึงตติยามปีใช่ปะพุทธังสรณังคัจฉามิแล้วก็แม้ว่าครั้งที่3ก็ยังให้พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะครับพอจบขั้นตอนนี้พระสงฆ์ก็จะให้ศีลละให้ศีลก็อะไรนะเบญจศีลนะปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิใช่ไหมนี่คือข้อแรกห้ามฆ่าสัตว์ใช่ไหมเราก็ทวนตามคือพระภิกษุก็จะตั้งขึ้นมาพูดขึ้นมาปุ๊บปานาติปาตาเราก็ตามเลยปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเราก็ต่อเนื่องอะทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิพระภิกษุจะเป็นผู้พูดแล้วก็กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชชะปมาทัธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิเราก็ท่องตามพระไปหลายคนบอกอันแรกๆก็ยังได้อยู่ใช่ไหมพอมาอันสุดท้ายสุราเมระยะเราก็ต้องท่องใช่ไหมลูกคือบางโรงเรียนนี้ให้ไปท่องจำนะสุราเมระยะมัชชะปมาทัธานาเนี่ยเราก็ต้องเอาให้ชัดถ้อยชัดคำเราจะได้ไม่งงไงเพราะบางทีท่านก็จะพูดชัดนะเวลาพระภิกษุเนี่ยท่านให้ศีลเนี่ยท่านจะให้ชัดก็จะพูดเป็นภาษาสำเนียงคล้ายๆกับที่ครูเรียนแบบเมื่อกี้นะพอหลังจากนั้นพระภิกษุจะพูดว่าอิมานิปัญจสิกขาปะทานิจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่พระภิกษุพูดแต่เราเนี่ยจะต้องพูดคำเดียวกันเนี้ย3ครั้งนะก็คือพูดอิมานิปัญจสิกขาปะทานิอีก3ครั้งแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วในทางปฏิบัติพอพระภิกษุพูดแบบนี้ปุ๊บท่านจะต่อเลยท่านจะพูดว่าอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโซทะเยและเราก็จบด้วยสาธุแต่ทีนี้จะมีธรรมเนียมย่อยลงไปในวัฒนธรรมตรงนี้ว่าพอท่านพูดว่าสีเลนะสุขติงยันตินะคำแปลคืออะไรศีลเนี่ยทำให้เราไปสู่ที่ที่ดีสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาศีล นี่ทำให้เราเจริญด้วยโภคทรัพย์รวยนั่นเองเราพูดง่ายๆคือรวยโภคทรัพย์หรือว่าได้รับสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโซทะเยคือศีล นี่จะช่วยทำให้ผู้ที่ขอศีลแล้วก็รับสมาทานศีลไปเนี่ยปฏิบัติจนไปสู่นิพพานได้แล้วก็รับว่าสาธุหรือว่าดีแล้วนะการสาธุนี่แปลว่าดีแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องของการสมาทานศีลครบถ้วนแล้วนี่คือภาพเลยว่าเวลาจะทำถวายสังฆทานเนี่ยก็สมาทานศีลซะก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยอะไรกันต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เข้าใจนะเพราะนั้นเวลาเราอยู่ในพิธีกรรมเช่นนั้นเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อเวลานี้อาราธนาศีลมายังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาทายะเนี่ยเรากำลังขอนะกำลังพูดกับพระภิกษุว่าเราขอศีลขอทรัพย์ศีลมารักษาหลังจากนั้นพระภิกษุท่านก็บอกว่างั้นก็สวดตามนี้ว่าท่านจะเอาพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมเอาพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกก็พุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิหลังจากนั้นท่านก็ให้ศีลปานาติปาตาไปจนถึงสุราเมรยมัชฌะปมาหลังจากนั้นท่านก็ให้สติว่าอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติว่าไอศีลที่เรารับไปเนี่ยทำให้ไปสู่สุคตินะสีเลนะโภคสัมปทาทำให้มีมั่งความมั่งมีร่ำรวยได้นะแล้วก็สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลาวิโสทะเยก็คือทำให้เราไปถึงนิพพานได้เราก็เลยสาธุขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคือเราก็สาธุขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะอะไรอย่างนี้นะครับเข้าใจขึ้นเนาะเอาล่ะทีนี้เพิ่มเติมเมื่อกี้จบแล้วในขั้นตอนที่แบบค่อนข้างเกี่ยวกับชีวิตประจำวันตรงๆนะครับอันนี้เราจะเป็นศาสนาพิธีในที่ประชุมชนที่จะอาจจะไม่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันเท่าไหร่นักแต่ว่าก็จะมีการพูดถึงนะฮะเพราะว่าเรายังอยู่ในระดับมัธยมต้นน่ะคือบางทีคุณพ่อคุณแม่เราอาจจะไม่อนุญาตให้เราไปงานศพครูก็เลยพูดว่าก็ไม่อาจจะไม่ได้สัมพันธ์นัก
แต่ทีนี้อธิบายให้เข้าใจภาพว่าเมื่อมีการตายเกิดขึ้นเมื่อมีใครสักคนหนึ่งล่ะตายพอหลังจากขั้นตอนทางกฎหมายแล้วเนี่ยญาติผู้วายชนหรือญาติผู้ตายเนี่ยก็จะอาบน้ำศพนะครับคือการอาบน้ำศพเนี่ยมันเป็นประเพณีที่ทำความสะอาดศพแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่เลยบางท้องที่สมัยก่อนนี่คือเขาอาบทั้งตัวเลยนะฮะทุกวันนี้บางทีอาบแค่เช็ดหน้าเช็ดตาบางที่ก็คือแต่งหน้าศพนะก็จะมีอีกอาชีพนึงที่แต่งหน้าศพนะก็มาจากขั้นตอนของการอาบน้ำศพหลังจากนั้นก็เอาศพเนี่ยมายังศาลาสวดที่จัดเตรียมไว้นะครับในวันแรกของการสวดจะมีการรดน้ำศพมีเฉพาะวันแรกนะครับมีการรดน้ำศพโดยศพเนี่ยจะนอนหงายนะนอนหงายเท่านั้นนะหันด้านขวามือหรือปลายเท้ามาทางผู้ที่มาเคารพศพนะทีนี้มันจะมี2แบบมีรดน้ำศพธรรมดากับมีน้ำหลวงอาบศพนะครับก็คือจะต้องมีการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพก็ได้ในกรณีของบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่อาจจะเป็นข้าราชการอาจจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมี2อย่างแต่คำก็คำเดียวกันคือการรดน้ำศพแล้วก็เจ้าภาพหรือประธานก็จะจุดไฟบูชาพระรัตนตรัยก็จุดธูปเทียนนะแล้วก็จะมีชุดธูปเทียนที่อยู่บริเวณศีรษะของศพนะด้วยคือนอกจากตรงหิ้งตรงพระตรงโต๊ะหมู่บูชาพระแล้วก็จะมีตรงศพด้วยนะครับเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าแสดงถึงความสื่อถึงกันรับรู้ถึงกันสัมพันธ์กันนะฮะหลังจากนั้นก็เริ่มพิธีโดยเอาน้ำหอมมารดมือขวาของศพเมื่อรดน้ำศพเสร็จสิ้นก็จะนำศพลงหีบหรือลงโลงเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็จะดำเนินการต่อไปทีนี้อธิบายนิดนึงเพื่อให้เห็นว่ามันมีบริบททางวัฒนธรรมคือเรียนอย่างนี้บางทีก็สนุกนะคือเวลาเราเรียนเนี่ยศาสนาพิธีเนี่ยเราศึกษาบางทีเราก็จะสนุกกับมันได้เพราะว่าแต่ละท้องที่มันมีตำนานใช่ไหมพอพูดถึงเรื่องศพเรื่องอะไรมันจะมีเกี่ยวข้องกับอะไรคนตายแล้วก็นึกถึงผีใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบยอดฮิตนะในหมู่เด็กๆเมื่อเด็กๆพูดถึงผีนี่ตื่นเต้นเลยนะโอเคที่คนตายเนี่ยนำศพลงในหีบนะพอนำศพลงหีบนี่มีประเพณีอะไรนะใครบอกว่าเนี่ยถ้าแมวดำมันมาข้ามนะจะเฮี้ยนหนีแล้วก็ยังมีเรื่องของการมัตตสังนะมัตราสังศพนะสมัยก่อนนี้จะมัดเยอะนะครับแต่สมัยปัจจุบันนี้ก็คือพอเป็นพิธีเพื่อไม่ให้ศพเนี่ยบางทีคิดภาพนะถ้าไม่มัตราสังเลยเนี่ยบางทีเส้นอะไรของศพที่มันเป็นเส้นเอ็นในร่างกายลูกเส้นเอ็นนี่มันเหนียวนะเอ็นมนุษย์ไม่ต้องเอ็นมนุษย์ก็ได้เอ็นสัตว์เนี่ยเคยทานไหมเอ็นข้อไก่อะไรอย่างเงี้ยมันเหนียวมันแข็งนะแล้วอยู่ดีมันเกิดคลายตัวบ้างมันเกิดตึงตัวบ้างเนี่ยมันขยับเป็นไงวิ่งถ้าอยู่ในโรงไงเนาะอยู่ในโรงนะสักพักกึกๆๆอย่างเงี้ยปึ้งๆๆอย่างเงี้ยวิ่งกันใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นเขาก็มัดตาสังไว้เพื่อให้ศพนี่อยู่ในท่าแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันเป็นไปตามระเบียบเรียบร้อยเพราะถ้าเกิดมันมีนะคือมันมีเรื่องตลกซึ่งเป็นเรื่องจริงนะลูกศพเนี่ยเหมือนเส้นเขายึดนะลุกขึ้นมานั่งแต่ไม่ได้อยู่ในโรงนะคืออันนี้มันเป็นเรื่องเล่าที่เหมือนปอเต็กตึงอ่ะเขาไปรับศพคนตายคือตายเรียบร้อยแล้วล่ะที่เกิดอุบัติเหตุนะเขาก็ห่อศพแล้วก็ขึ้นรถปอเต็กตึงใช่ป่ะแล้วก็ขับไปอย่างเงี้ยพอขับไปแล้วปรากฏว่าเส้นที่ตัวศพมันคลายหรือมันยึดยังไงไม่ทราบมั้ยลุกขึ้นมานั่งโกลาหลมั้ยลูกโกลาหลนะเพราะเรารู้ว่าเขาตายแล้วอ่ะแล้วอยู่เดียวลุกขึ้นมานั่งเนี่ยคือความสำคัญของการมัตตสังเพราะมัตตสังเนี่ยเขาจะพันขาพันแขนพันคอพันรอบเลยนะเพื่อยึดตึงกันไว้เพราะนั้นศพนี่ก็จะอยู่ในท่าที่ไม่สามารถที่จะขยับขยื่นทำเสียงดังได้อันนี้ก็เป็นเกร็ดให้เรารู้สึกสนุกนะโอเคเอาล่ะเอาศพลงละทีนี้ก็จะมีการสวดพระอภิธรรมศพหรือเรียกว่าสวดศพที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อะไรเนี่ยเราต้องเคยได้ยินบ้างล่ะไปไหนไปงานสวดนะไปสวดเขาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าวันแรกก็ไปรดน้ำศพเนี่ยเราต้องได้ยินอยู่ละนะวันสวดอภิธรรมศพนะก็คือการร่วมระลึกถึงครูจะพูดในความหมายเชิงวัฒนธรรมนะว่าการที่เราไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพเนี่ยมันคือการที่เราไปร่วมระลึกถึงผู้วายชนกับบรรดาญาติๆเขานะครับพุทธศาสนามีประเพณีให้พระภิกษุเนี่ยสวดพระอภิธรรมนะครับบางแห่งเนี่ยมีความเชื่อว่าเนี่ยไม่ควรพาเด็กรวมถึงคนท้องไปร่วมงานศพนี่เป็นความเชื่อนะครับสนุกไหมก็ดูสนุกดีนะเพราะนั้นก็การสวดพระอภิธรรมจะเป็นการสวดข้อธรรมล้วนๆฮะทีนี้ธรรมเนียมการสวดพระอภิธรรมศพนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยใดบางแห่งก็ไปโยงว่าพระพุทธเจ้าไปสวดพระอภิธรรม
โปรดพุทธมารดาก็เลยเอาตรงนี้มาเป็นแนวของการสวดพระธรรมศพบางแห่งก็บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยคนฟังภาษาบาลีภาษามัคคทีเนี่ยได้ก็เลยคิดว่าการทบทวนข้อธรรมสั้นๆคือมันไม่ใช่พระสูตรเนี่ยพระสูตรเนี่ยเป็นข้อธรรมขนาดยาวใช่ไหมฮะแต่ว่าสั้นๆก็คือพอเหมาะพอสมกับเวลาในการร่วมระลึกถึงผู้วายชนดังนั้นการสวดพระธรรมมีสวดให้คนเป็นหรือสวดให้คนตายสวดให้คนเป็นนะลูกนะเอาให้ชัดนะบางคนคิดว่าเนี่ยเป็นสวดศพนี่คือพระสวดให้ศพนะไม่ใช่นะสวดพระธรรมเป็นสวดให้คนเป็นเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมันผ่านยุคสมัยมาแล้วเราไม่รู้ว่าพระธรรมมันคืออะไรหมายความว่าเราฟังไม่ออกแต่อันแรกที่ทุกคนฟังรู้คือกุศลธรรมมากุศลธรรมมาใช่ไหมครับนั่นก็คือข้อธรรมล้วนๆอย่างที่กูพูดอะทำใดที่เป็นกุศลทำใดที่เป็นอกุศลเขาก็จะพูดเป็นหมวดธรรมนี้ไปเรื่อยๆจนครบนะฮะพระธรรมต่อนะแล้วข้อปฏิบัติอันนี้ก็ทุกคนจะทราบดีอยู่แล้วนะสวมใส่เครื่องแต่งกายสุภาพพนมมือตั้งใจร่วมพิธีกรรมตามสมควรนะครับสำรวจกิริยาให้เรียบร้อยเหมาะสมก็คือตามสภาพของสังคมไม่ใช่ว่าสวดเรื่องพนมมือแล้วก็คุยอย่างเงี้ยไม่เหมาะนะนะเราก็สวดแล้วก็สำรวจอาจจะหลับตาหรืออาจจะฟังหรืออาจจะนึกถึงหรืออาจจะอะไรก็ตามแต่เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ตายเป็นครั้งสุดท้ายนะครับทีนี้มีขั้นตอนนิดนึงให้เข้าใจใช่ไหมสมมติเราไปในงานสวดเนี่ยเราอาจจะแบบเขาทำอะไรกันอยู่สมมติว่าเราไม่ได้ไปนั่งข้างในศาลาเนาะเราไปนั่งข้างนอกอะไรเงี้ยแทนที่จะเมากับเพื่อนนึกออกไหมหรือว่านั่งคุยกับพ่อกับแม่ไปเราก็ไปดูว่าเขาทำอะไรกันบ้างโอเคเขาก็ดูนะมีพระภิกษุ4รูปนะย้ำ4รูปนะครับมาถึงศาลาแล้วก็ขึ้นนั่งอัดสงนะครับเจ้าภาพหรือประธานในวันนั้นๆนะครับจุดธูปเทียนบูชาพระในต้นหมู่หนึ่งแล้วก็มีเทียนบูชาพระธรรมนะพระจะสวดพระภิธรรมนะแล้วก็ทุบเทียนหรือเครื่องทองน้อยบริเวณเหนือศีรษะของศพหลังจากนั้นมีการอาราธนาศีลเห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้นะก็จะมีการสมาทานศีลเนาะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้นะที่เมื่อกี้มีการปานาติปาตาเนี่ยใช่ก็มีการอาราธนาศีลบางท้องที่นี่มีการอาราธนาธรรมด้วยอาราธนาธรรมคืออะไรฮะหลายคนบอกคืออะไรอ่ะนึกได้จำได้ไหมฮะครูเคยบอกว่ามันมีตำนานสมัยหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงปรารภว่าธรรมที่พระองค์ตรัสรู้อ่ะมันยากเกินไปดังนั้นก็เลยจะไม่แสดงธรรมพระพรหมก็เลยมาเพื่ออาราธนาธรรมให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพราะว่าในบางท้องที่เนี่ยงานศพเขาจะมีแสดงธรรมเพราะนั้นก็มีพรหมมาจะโลกาธิปติอย่างเงี้ยเพราะนั้นคนที่อาราธนาธรรมไม่ใช่เราอยู่แล้วคนที่อาราธนาธรรมก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของเขานะฮะต่อนะพระสงฆ์ก็สวดพระภิธรรม4จบนี่ครูวงเล็บเลยปัจจุบันแล้วแต่วัดจะได้ไม่งงคือบางที่เนี่ยไปสวดเสร็จปุ๊บเสร็จเลยกลับเร็วสวดจบเดียวบางที่สวดทำนองแปลกๆด้วยบางที่ก็กุศลธรรมมาใช่ไหมบางที่ก็มาอีกทำนองนึงมันแล้วแต่วัฒนธรรมแล้วแต่ท้องที่แต่เอาไปว่าเนื้อหาคือสวดพระภิธรรมโอเคหลังจากสวดจบก็มีการถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับเครื่องไทยธรรมก็คือของจำเป็นต่างๆนะฮะแบบนี้นี่ก็คือขั้นตอนโดยสังเขปแล้วหลังจากถวายเครื่องไทยธรรมจริงๆก็จะมีกรวดน้ำนะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเดี๋ยวเราจะพูดถึงการกรวดน้ำนะเดี๋ยวพูดต่อไปนะครับโอเคทีนี้ต่อจากนั้นเมื่องานศพตรงนี้เลื่อยไปแล้วก็หลังจากการทำบุญสมมติศพไม่เก็บนะ7วันปุ๊บเผาเลย3วันปุ๊บเผาเลยไม่เก็บไว้นะก็จะมีงานชาปนกิจหรือมีการพระราชทานเพลิงศพอะไรก็ตามแต่ทีนี้ประวัติศาสตร์การเผาศพเนี่ยคือเราต้องนึกถึงอินเดียนะฮะอินเดียก็จะมีการเผาใช่ไหมเผาริมแม่น้ำคงคาอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าอัคคณิสังสการนะครับถวายเพลิงซึ่งจะไปใช้อัคคณิสังสการเนี่ยจะไปใช้กับเชื้อพระวงศ์หรือว่าผู้บุคคลสำคัญชั้นสูงนะฮะแบบนี้พระพุทธเจ้าก็ใช้วิธีแบบนั้นถวายพระเพลิงสรีระนะครับก็จะมีวันที่ชื่อว่าอะไรนะวันอัฐมีบูชาใช่ไหมครับเป็นวันสำคัญวันหนึ่งที่เราก็เรียนรู้มาทีนี้ขั้นตอนสังเขปในงานชาปนกิจศพที่โดยทั่วไปจะมีนะคือ1พระสงฆ์เดินนำหน้านะครับจูงศพนะจูงรถเข็นศพความหมายคืออะไรอ่ะความหมายคือให้พระสงฆ์เน้นนำวิญญาณหรือนำจิตของผู้ที่วายชนเนี้ยหรือนำร่างเนี้ยไปสู่สุขตินี่คือความหมายทางวัฒนธรรมแต่ความหมายสำหรับพระภิกษุสงฆ์ก็คือเพื่อให้สลดสังเวชว่าเนี่ยมันมีความตายเป็นที่ตั้งนะครับคือจริงฉากเลือกพระสงฆ์จูงศพเนี่ย
ถ้าจะเป็นให้ร่วมสมัยในวัฒนธรรมไทยที่จะนึกถึงประวัติศาสตร์เนี่ยก็จะมีในภาพยนตร์เรื่องสุริโยทัยในภาพยนตร์เรื่องสุริโยทัยจะมีช่วงหนึ่งที่เขาพูดถึงตอนที่เกิดโรคระบาดนะครับก็จะมีภาพในเป็นแผนภาพในหนังนะที่เป็นพระภิกษุจูงศพมาก็จะเห็นภาพเหมือนกันแล้วก็จะมีการเวียนสายคืออันนี้เป็นเรื่องของปัจจุบันนะเป็นเมนมีที่เผานะครับเธอถ้าประสงค์จูงศพเนี่ยสมัยก่อนคือจูงไปป่าช้าเลยจูงไปป่าช้าเลยก็เผาเลยแต่ว่าถ้าเกิดปัจจุบันมามีเมนก็จะมีขั้นตอนคือมีการเวียนอุตราวัดเมื่อกี้ทักษิณาวัดนี่เวียนขวานะอุตราวัดนี่เวียนซ้ายเวียนซ้าย3รอบฮะแล้วก็เอาศพตั้งบนเมนหรือก็เชิงตะกอนที่กำหนดไว้นะครับเชิงตะกอนคำว่าเชิงตะกอนก็คือไม้มาขัดกันเพื่อเตรียมเผาอะแต่ถ้าเกิดเป็นเมนนี่เราจะมองไม่เห็นทุกวันนี้เมนนี่เป็นแบบไร้มลภาวะบางที่ใช่ไหมครับมันก็เป็นช่องที่สอดศพเข้าไปแต่ว่าตอนแรกสุดนี่เขาจะเอาตั้งไว้ก่อนตั้งไว้บนเขาเรียกว่าเชิงตะกอนจำลองถ้าเราเข้าใจมันจะเป็นเชิงตะกอนที่จำลองไว้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็จะนิมนต์พระภิกษุเนี่ยชักผ้าบังสุกุลนะฮะผ้าบังสุกุลนี่ก็คือเหมือนเดิมอ่ะเหมือนผ้าห่อศพนะความหมายแต่การชักผ้าบังสุกุลเนี่ยก็คือการที่พระภิกษุรับผ้าไตรดังกล่าวผ้าดังกล่าวเนี่ยไปจะสังเกตว่าพระภิกษุนี่จะเอาผ้าวางบางคนก็เลยใช้คำว่าทอดผ้าบังสุกุลหรือบางทีใช้คำว่าผ้าชักผ้าบังสุกุลก็คือเอาผ้าออกมาด้วยใช่ไหมฮะคือมันมอง2แบบมองแบบแรกมองกิริยาตอนเอาผ้าวางมองแบบ2คือมองตอนดึงผ้าออกนะครับก็ใช้ได้2คำนะชักผ้าก็ได้ก็พระภิกษุก็จะอนิจจังวัตสังขาราอุปาทวยธรรมวิโนอย่างเงี้ยก็คือเป็นการพิจารณาความอนิจจังไม่เที่ยงแท้ของร่างที่พิจารณาอยู่นั้นๆ นะครับจากนั้นก็จะเชิญเจ้าภาพอะไรเงี้ยมาให้ดอกไม้จันทร์นะครับตามลำดับเราก็จะเห็นภาพเชื่อว่าเราดูในข่าวพระราชสำนักเนี่ยก็จะมีการที่ก่อนที่จะเสด็จไปพระราชทานเพลิงก็จะมีบุคคลสำคัญใช่ไหมก็เดินดอกไม้จันทร์ไปวางนะเขาเรียกเผาหลอกคือยังไม่เผานะหลังจากนั้นก็เผาจริงนะก็คือเปิดศพนะเปิดโลงมานะครับแล้วก็มีความเชื่อนะครับว่าเฉาะน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพการเฉาะน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพเนี่ยความหมายก็คือน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นน้ำสะอาดคือมันหุ้มปิดหมดใช่ไหมเป็นน้ำสะอาดก็เลยเป็นเอาน้ำสะอาดเนี่ยมันล้างหน้าศพเป็นครั้งสุดท้ายแบบนี้อันนี้เป็นวัฒนธรรมละนะครับเพราะนั้นก็เปิดฝาโลงออกเปิดฝาโลงเสร็จก็เผาจริงแล้วทีนี้ก็ดันศพเข็นเข้าไปในเมนแล้วก็จุดไฟเผาโอเคทีนี้จุดไฟเผาเสร็จมันก็จะเหลือถาดใช่ไหมถาดที่เอาไว้เผาก็จะมีอัฐิก็จะมีการเก็บอัฐิอัฐินี้อาจจะไปบรรจุก็ได้ดังที่เราเห็นไปตามรอบระเบียงวัดหรือว่าจะไปลอยอังคารอันนี้แล้วแต่นะครับโอเคเราจบแล้วนะฮะในเรื่องของการพูดถึงงานศพแล้วก็ไปจนถึงวันเผาไปจนถึงอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวครูจะพูดเรื่องการกวดน้ำในส่วนนี้ใช่ไหมที่ครูเว้นไว้ว่าหลังจะถวายทายธรรมแล้วมีการกวดน้ำคือครูอยากจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราค้นคว้าได้เพิ่มเติมเองนะโดยที่ไม่ต้องให้ครูมาสอนหรือตั้งข้อสังเกตมากนักเพราะฉะนั้นครูจะมองในเชิงวัฒนธรรมมองในเชิงให้ความรู้มากกว่าคือครูพยายามจะทำให้เราเข้าใจว่าเติมเต็มเกล็ดให้เราเข้าใจมากขึ้นคือเพื่อที่เราจะไปเอาความรู้เนี่ยไปหาต่อได้นะครับเพราะนั้นความรู้ที่ว่าเนี่ยก็จะพูดถึงละเอียดในเชิงวัฒนธรรมนะเพราะว่าในตามอินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้บอกแบบนี้นะคือเขาจะพูดสั้นๆหรือพูดขั้นตอนไปเลยดังนั้นมันจะเป็นการดีที่เราได้เรียนจากครูมาแล้วทีนี้ในศาสนาพิธีส่วนตัวเนี่ยเราเรียนมาแล้วตั้งนะโม3จบอาราธนาศีลสมาทานศีลคำกล่าวถวายแด่พระภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็แล้วแต่เลยใช่ไหมเช่นถวายสังฆทานก็อิมานิมายังพันเตอะไรว่าไปนะครับก็แล้วแต่ว่าถวายอะไรเช่นสังฆทานานินะครับวัสสิกะสาดกก็ได้นะครับถวายอย่างนั้นก็ได้ซึ่งมันก็เป็นคำที่บังคับแล้วก็ระบุไว้อยู่แล้วแล้วก็ความหมายก็คือถวายอ่ะความหมายเขาจะมีแปลด้วยใช่ไหมพอหลังจากพูดภาษาบาลีเสร็จก็ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายอะไรว่าไปก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นก็เป็นส่วนของการสวดนะกวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็พระภิกษุให้พรทีนี้ครูย้อนนิดนึงครูเคยพูดไปในช่วงพุทธประวัติจำได้ไหมช่วงพุทธประวัติว่าการคำเนียมการกวดน้ำเนี่ยมีมาสมัยแต่สมัยพุทธกาลก็คือว่าพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยนะซึ่งเป็นพระสหายกับพระเจ้าเนี่ยคือพอทำบุญกับพระเจ้าแล้วก็มีตำนานว่ามีพระญาติที่เกิดไปเป็นเปรตเนี่ยมาขอส่วนบุญนะก็เลยต้องมีการกวดน้ำหรือมีการอุทิศส่วนกุศลให้กับ
บรรดาพระญาติเหล่านั้นที่ล่วงลับไปดังนั้นพอสังเกตไหมฮะว่าเวลาเราถวายสังฆทานเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนของการกวดน้ำก็จะมีเต้ากวดน้ำใช่ไหมก็มีน้ำอยู่ในนั้นแล้วก็มีเนี่ยซึ่งสำหรับครูคิดว่าเด็กๆนี่จะสนอกสนใจอันนี้เป็นพิเศษเพราะมันเป็นกิจกรรมให้ได้ทำใช่ไหมลูกโอเคก็ผู้ใหญ่เดี๋ยวถ้าจะเทน้ำใช่ไหมแล้วพระภิกษุก็จะสวดว่าอะไรนะยาทาวาลีวะหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานะอุปกาปติอย่างเงี้ยก็สวดไปเรื่อยอีตังบริตังตุมพังคิปะเมวะสมิชตุสเพบุเรนตุสังกปาจันโทโทเนี้ยไปถึงนี้แล้วก็หมดพอดีพอหลังจากนั้นจันโทปราโซยธามิโชติโซยาทาจบพระภิกษุก็พนมมือทีนี้ก็จะเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เราก็พนมมือหลายแล้วพระภิกษุก็สวดให้พอสัพพีติโยวิวาจาตุสัมเนี่ยซึ่งอันเนี้ยเราจะคุ้นๆเพราะว่าบางทีเดี๋ยวนี้เวลาใส่บาตรนะพระภิกษุก็สวดสัพพีติโยนะครับสัพพีติโยก็สุดท้ายก็ลงด้วยอายุวันโนสุขังพลังก็คือให้เรามีอายุวันนะนะสุขะคือความสุขพละคือพละกำลังก็ให้พรเราแล้วเราก็สาธุอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนนะถ้าพูดให้เห็นชัดเจนก็คือว่าการกวดน้ำเนี่ยก็เป็นกิริยาการที่เราอุจจะอุทิศส่วนกุศลให้ทีนี้คำแปลเนี่ยถ้าเราจะไปเซิร์ชชิ่งต่อนะยะทาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเนี่ยเพราะเชียวนะฮะอยากให้ไปหาคำแปลดูนะเพราะนะห้วงน้ำจะพูดถึงห้วงน้ำแล้วก็พูดถึงการให้ทานนะเป็นคำแปลที่สวยงามดีนะเป็นคำแปลที่สวยงามดีส่วนการให้พรเนี่ยก็ปกติให้พรแล้วก็พูดสิ่งดีๆนะอันนี้ก็ฝากไว้นะครับว่าก็จบละในลักษณะของศาสนาพิธีที่ครูอธิบายถึงก็ทำให้เราเห็นภาพทางวัฒนธรรมแล้วก็ชี้ประเด็นให้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนไปจริงๆจะสังเกตว่าครูพูดหลายครั้งเลยนะว่ามันมีการเปลี่ยนไปพุทธกาลเป็นอย่างนี้ปัจจุบันเป็นอย่างนี้แต่ครูอยากจะชี้ว่ามันไม่ได้ถูกได้ผิดนะฮะเรามองกันในเชิงว่ามันมีหรือไม่มีมากกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีการวิวัฒน์พัฒนาการไปอย่างไรสำคัญที่สุดคือมันไม่ควรถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ว่าจะจากใครก็ตามไม่ว่าโยมจะไปแสวงหาผลประโยชน์กับพระไม่ว่าพระจะแสดงหาผลประโยชน์กับโยมมันไม่ควรจะดังนั้นเราก็แค่มองว่าวัฒนธรรมที่ควรจะรักษาไว้ก็เป็นวัฒนธรรมที่มันไม่ได้ทำลายใครนะฮะถ้าวัฒนธรรมไหนทำลายมันก็สามารถที่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามสมควรโอเคนะอันนี้ต่ออีกนิดนึงต่อนี้คือแป๊บเดียวเลยเพราะว่าบทสวดบนควรรู้เนี่ยเดี๋ยวนี้เยอะแยะนะฮะแต่ครูจะแบ่งให้เห็นนะครับเพื่อให้เข้าใจเบื้องต้นว่าเวลาเราไปอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเวลาเราเจอศาสนาพิธีเนี่ยอะไรมันอยู่หมวดไหนนะมันจะมีบทสวดมนต์ในศาสนาพิธีไอ้บทสวดมนต์ในศาสนาพิธีเนี่ยจะเป็นบทสวดมนต์ที่เรามักใช้กันอยู่ละอิติปิโสพระควาอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นบทสวดมนต์ที่อยู่ในศาสนาพิธีทั่วไปนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นบทสวดมนต์ในการสวดทำวัดก็จะละเอียดลึกซึ้งขึ้นก็คือเป็นบทสวดมนต์ที่พระภิกษุสงฆ์เนี่ยสวดเวลาเช้านะครับสวดเวลาเช้าสวดเวลาเย็นเช่นพอหลังจากยกตัวอย่างนะในทำวัดเช้าเนี่ยพออิติปิโสพระควาหาสมาจนถึงสุดท้ายนะพุทโธใช่ไหมโดยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมใช่ไหมครับแล้วก็ภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ถ้าเป็นธรรมวัดเช้าก็โยยีมังโลกังสะเทวกังสัมมาอะไรเงี้ยก็คือหมู่สัตว์พร้อมท่าสมณพราหมณ์พรหมอะไรเงี้ยนะครับก็จะพูดต่อแล้วก็สรรเสริญคุณต่อก็จะสั้นๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นธรรมวัดเย็นเนี่ยพอหลังจากภควาตินะฮะก็จะเป็นขึ้นอีกบทหนึ่งซึ่งเป็นบทที่ยาวนะครับกับพุทธวรหันตะอะไรเงี้ยต่อยาวเฟื้อยเลยเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเป็นขั้นตอนจริงๆเดี๋ยวนี้มีแปลหมดซึ่งการอ่านคำแปลเนี่ยครูคิดว่าดีจะทำให้เราเกิดความเข้าใจนะครับจะทำให้เราเกิดความเข้าใจก็จะทำให้เราเกิดความรู้ที่ลึกซึ้งขึ้นอีกในบุคคลตัวอย่างเดี๋ยวเราเรียนเราจะมีบุคคลตัวอย่างเป็นพุทธทาสเราจะได้รู้ว่าพุทธทาสเนี่ยคำว่าพุทธทาสเนี่ยมันมาจากเนี่ยก็มาจากบทสวดทำวัดเนี่ยแหละนะมาจากบทสวดทวัดเนี่ยแหละเราจะได้เห็นแล้วเราจะได้เข้าใจโอเคนะอันนี้ก็คือเบื้องต้นทีนี้ก็จะมีบทสวดมนต์พิเศษเช่นพระปริตพระปริตที่เรารู้จักก็คือมงคลสูตรนะฮะมงคลสูตรก็สวดในงานมงคลต่างๆนี่คือบทสวดมนต์พิเศษแล้วก็บทสวดมนต์อื่นๆไอ้พวกคาถาอะไรที่ครูพูดเมื่อกี้นะคาถาเงินล้านคาถาที่มีภาษาไทยมาเกี่ยวคาถาที่แบบเป็นคาถาเหมือนปราบผีไปในตัวชินบัญชรอย่างเงี้ยคาถานี้เป็นบทสวดมนต์อื่นๆที่ก็อยู่กับวัฒนธรรมของเราแล้วก็เราได้ยินผ่านหูผ่านตาก็เป็นบทสวดมนต์ทั้งหลายที่แล้วแต่เลยว่าเราจะสนใจที่จะเรียนรู้อะไรแต่ครูอยากจะเน้นย้ำว่าเราควรที่จะศึกษาและเข้าใจเป็นภาษาไทยด้วย
เราจะได้เข้าใจความหมายเข้าใจจุดมุ่งหมายของแต่ละคำแต่ละคำที่เขาพูดไว้นะครับเบื้องต้นอย่างนี้เนาะโอเคเรามาดูคำถามท้ายบทเรียนกันนะครับข้อ1ข้อใดควรเป็นความสำคัญของพุทธศาสนาพิธีเลือกข้อที่ถูกต้องมากที่สุดคือมันถูกทุกข้อแหละแต่อะไรมากที่สุดนะครับ1เพื่อรับสิ่งดีๆเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต2เพื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า3เพื่อเป็นกุศโลบายในการอยู่ร่วมกันในสังคม4เพื่อปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทยข้อใดเป็นความสำคัญของพุทธศาสนาพิธีคำตอบคือหลายคนลังเลนะจริงๆไม่ควรลังเลแล้วนะข้อ2นะครับคือเพื่อระลึกถึงคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเลยนะเช่นเราสวดไตรสรคมเนี่ยเห็นไหมพุทธังสรณังคัจฉามิเนี่ยขอพระเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะเพราะนั้นการทำสนามพิธีใจความสำคัญคือการระลึกถึงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเรื่องอื่นเป็นรองนะโอเคข้อ2วันสำคัญทางศาสนาในข้อใดเป็นจุดเริ่มต้นของการเวียนเทียนเอาอันนี้ต้องใครฟังครูถ้าใครฟังครูปุ๊บตอบเลยตอบวันมาฆบูชาจบนะฮะ3จำนวนพระภิกษุในงานสวดอภิธรรมนะครับคือข้อใดอันนี้อีกใครฟังครูแต่อันนี้ใครมีความรู้รอบตัวก็จะตอบได้และสังเกตเอาก็ได้นะครับไปไม่กลับใช่ไหมหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเท่าไหร่4รูปข้อ4ข้อใดเป็นความสำคัญของการสมาทานศีลข้อสำคัญของการสมาทานศีลนะ1ขั้นตอนแรกของพุทธศาสนาพิธี2การระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า3การแสดงความตั้งใจที่จะรักษาศีลต่อหน้าพระสงฆ์4การน้อมนำสิริมงคลเข้าสู่ชีวิตของตัวเองตอบให้ถูกตามหลักการคือมันถูกหมดแหละจะพูดว่ามันนำสิริมงคลก็ได้จะพูดว่าขั้นตอนแรกๆก็ยังได้จะเรียกว่าการระลึกถึงคำสั่งสอนก็ได้แต่ที่ถูกตรงกับคำว่าสมาทานศีลคือการแสดงความตั้งใจที่จะรักษาศีลต่อหน้าพระสงฆ์นะครับข้อ5ประเพณีตักบาตรเทโวมีมูลเหตุจากตำนานใดโอ้วันนี้เล่าหลายตำนานนะพูดไปพูดมาอาจจะทำให้แบบงงๆเอ๊ะตักบาตรเทโวตกลงอะไรนะอะไรดีดะตอบข้อ2นะครับเพราะว่าเทโวโรหณะเนี่ยมาจากคำว่าหยั่งลงจากเทวโลกนะตำนานของนางวิสาขานี่เกิดอะไรลูกเกิดผ้าอาบน้ำฝนหรือผ้าวัสสิกะสาดกนะฮะตำนานพระพุทธเจ้าแสดงยมกะปฏิหารแสดงที่ไหนแสดงตอนไหนแสดงกับชนดิน3พี่น้องนี่อยู่ในพุทธประวัตินะครับตำนานพระพุทธเจ้าเสด็จห้ามทัพพญาติอันนี้ครูไม่ได้พูดถึงมาแต่ครูมักจะพูดถึงการทำสงครามแย่งน้ำทำนานะครับของพญาติพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปห้ามหลายรอบแล้วนะคือมีปัญหาเรื่องการเอาน้ำทำชนประทานหลายรอบนะอันนี้ก็พูดไปเพราะนั้นข้อนี้ตอบข้อ2โอเคเพราะฉะนั้นเราจบแล้วนะในเรื่องของที่เป็นศาสนาพิธีคือเราต้องการให้เห็นว่าศาสนาพิธีเนี่ยมันคือวัฒนธรรมและในวัฒนธรรมเนี่ยมันมีรายละเอียดมากมายซึ่งมันมีส่วนที่เราสามารถสืบค้นไปได้ยังสมัยพุทธกาลเพื่อให้เราเข้าใจที่มาที่ไปของวิธีการทำเหล่านั้นและเราก็ยังเห็นอีกว่าวัฒนธรรมไทยเราโดยพระมหากษัตริย์ก็ดีโดยสังคมก็ดีโดยท้องถิ่นก็ดีเนี่ยได้เพิ่มเติมดัดแปลงพยายามทำให้ดีขึ้นเพื่อให้ศาสนาพิธีเหล่านั้นที่อยู่คู่กับสังคมเนี่ยมีความหมายที่ตอบโจทย์เฉพาะในแต่ละสังคมนั้นๆ นะยกตัวอย่างเช่นการเวียนเทียนเป็นต้นหรือยกตัวอย่างเช่นการทอดพระป่าที่โอ้พัฒนาการไปมากมายเป็นต้นอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยซึ่งอยู่ในระดับชั้นม.1 เนี่ยเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วเดี๋ยวพอเราไปศึกษารายละเอียดที่มันลึกขึ้นในระดับชั้นที่สูงขึ้นเนี่ยครับเราจะได้เข้าใจตรงนี้เป็นฐานว่าครูวางรากฐานมาแล้วพอเราไปดูคลิปที่มันเป็นรายละเอียดเราจะได้เข้าใจอ๋อเนี่ยพยายามนึกถึงที่ครูพูดอันนี้เป็นขั้นตอน1 2 3 4 5นะเวลาเราศึกษาเนี่ยเราจะต้องมองว่ามันมีขั้นตอนอยู่แล้วมันก็มีที่มาที่ไปอยู่แล้วมันก็มีความจำเป็นสิ่งเหล่านั้นอยู่และดีที่สุดคืออยากจะให้วิเคราะห์วิพากษ์ในอนาคตต่อไปว่าส่วนประกอบของแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่กว่าที่เราจะวิเคราะห์อย่างนั้นได้ก็เป็นไงลูกเราก็ต้องหาความรู้ให้เพียงพอในระดับหนึ่งก่อนเนาะโอเคครับถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็พอแค่นี้จบแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ